is still strong. No matter what they do, we're moving on. We're still moving on. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอประสบแด่ผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการทอล์คหลังเที่ยงครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกๆวันอังคารผมอับดุลลอฮ์อาดัมและอาจารย์อบิดินก็จะมาร่วมพูดคุยกันในเรื่องราวต่างๆที่หลังจากละหมาดซุฮรีแล้วเราน่าจะมีอะไรที่มานั่งพูดคุยกันแล้วมันก็เป็นประโยชน์โดยเฉพาะคนเราทุกวันนี้เนี่ยนะครับนะก่อนเข้ารายการนี่ก็ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่พนักงานหลายคนนะพูดถึงเรื่องของเค้าดาวไม่ใช่เค้าดาวปีใหม่หรือเค้าดาวอะไรนะฮะก็บอกว่าชีวิตเราพอคุยไปคุยมามันก็ได้กันจริงนะฮะชีวิตเรานี่มันถ้าจะบอกว่ากำลังเค้าดาวหรือนับถอยหลังไปสู่ความตายไปเรื่อยๆหลายคนอาจจะบอกก็ใช่พอตายแล้วมันจะได้จบแต่พี่น้องครับมันไม่ใช่แค่นั้นนับถอยหลังไปสู่ความตายก็จริงอยู่แต่หลังจากนั้นมันจะต้องฟื้นกลับขึ้นมานะครับแล้วมาชำระความกันตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องนั่งมาพูดคุยกันว่าการที่ก่อนที่เราจะถึงวาระของความตายนี่หลายคนก็บอกว่าไม่รู้นะฮะเกิดก่อนอาจจะตายทีหลังหรือเกิดทีหลังอาจจะตายก่อนการเกิดมีลำดับปู่เกิดก่อนแล้วค่อยพ่อแล้วค่อยลูกแล้วค่อยหลานก็ตามลำดับกันไปแต่บางทีปู่ยังอยู่เลยหลานตายไปหลายคนแล้วมันก็มีเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเนี่ยนะครับมันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เมื่อเราฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาแล้วต่อหน้าพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทุกคนถูกสอบสวนแต่ถูกสอบสวนแล้วเนี่ยเอาไปไว้ตรงไหนอย่างไรโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันนี้นะครับก่อนที่จะพบกับอาจารย์บิดินหลายคนดูข่าวโลกมุมแอฟริกาเกิดเหตุการณ์โน้นที่นี่เกิดเหตุการณ์นี้ที่นู่นมีสงครามตายกันเป็นเบื่อเอ๊ะอีกประเทศหนึ่งไม่มีสงครามก็ตายกันเยอะเป็นไงโดดตึกตายรมควันตายฆ่าตัวตายหรืออะไรเพราะทุกคนวาดฝันว่ามันจะมีสิ่งชีวิตที่ดีในโลกดุนยานี้แต่พอไม่ถึงเขาเรียกอะไรไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ผิดหวังกับเป้าหมายที่วางไว้มันก็เกิดปัญหาเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงมาพูดคุยกันเรื่องนี้ว่าเมื่อเราก่อนที่จะไปสู่ความตายจะไปสู่อาคิเราะห์เราจะเตรียมตัวอย่างไรในช่วงนี้พบกับอาจารย์อบีดีนฮัสซันครับเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดุลิลลาห์นะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนุฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะมาลินามัยยะฮดิลลาฮุฟะลามุดิลละห์ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريمأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهก่อนอื่นขอสุโคต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมและอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องทุกวันอาคารอินชาอัลลอฮ์ถ้าเป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์มาก็เพื่อที่จะคุยกับพี่น้องถึงเรื่องราวที่เราจะประสบนะครับหรือเรื่องราวที่เราประสบมาแล้วเพราะอัลกุรอานที่ผมได้หยิบยกอายะห์เนี้ยพี่น้องครับเป็นอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้พูดให้กับเบาทุกคนรู้ว่าเวลาเกิดวิกฤตในดุนยานี้อย่าตีโพยตีพายนิ่งๆ นะเพราะว่าผู้ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์
จะไม่ให้ดำเนินชีวิตในดุนยาในรูปแบบเดียววันนี้อัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดมากมายกายกองสุโกตต่ออัลลอฮ์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เขายืมไปเงินทองที่มีนะครับเหมือนกับที่โครงการของกุรบานของศรัทธาชนเนี่ยผู้กองท่านได้รวบรวมงัวแล้วก็แพะไว้มากมายกายกองเพื่อจะเตรียมไว้ให้พี่น้องซื้อผมถึงบอกว่าถ้าเราเนียดในการที่จะทำกุรบานทุกปีเนี่ยอาจารย์ว่าทำได้ไหมก็วันหนึ่งเก็บไว้20บาทพอ20บาทเดือนหนึ่งเท่าไหร่อ่ะ20บาทเดือนก็600 10เดือน10เดือนก็ 6,000 ได้ละส่วนกว่าเกินแล้วเกินแล้วเกินแล้วตอนนี้ส่วนละ 4,000 จัดกันอยู่คือที่จะต้องบอกอย่างนี้เพราะมุสลิมคือคนฉลาดฉลาดในเรื่องดุนยาและก็ฉลาดในเรื่องของอาคิเราะห์เมื่อเราเนียดอย่างนี้แล้วเนี่ยเนียดด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์นะคุณจบชีวิตไปก่อนอัลเลาะห์ก็บันทึกไปแล้วฉะนั้นเราจึงเอาอัลกุรอานอายะห์เนี้ยมาคุยให้พี่น้องได้เข้าใจว่าไม่มีเคราะห์กรรมอันใดที่ประสบกับพวกเจ้าในพื้นแผ่นดินและในตัวของพวกท่านนอกเสียจากว่ามันได้มีบันทึกไว้ก่อนที่เรื่องราวอันนี้มันจะเกิดขึ้นนะอินนาซาลิกะอัลลอฮิยาซิดเพราะเรื่องต่างๆเหล่านี้หน้าที่อัลลอฮ์เนี่ยมันง่ายทำไมล่ะครับลีไกลาตะซูอาลามาฟาตะกุมเพื่อเจ้าจะได้ไม่เสียใจบนสิ่งที่ได้หลุดลอยไปจากเจ้าเช่นผมทำนาเนี่ยหวานละอาจารย์หวานได้22วันโอ้โหข้าวสวยมากเลยนะต้องทำให้ดีต้องดูเพี้ยดูหญ้าใส่ปุ๋ยอย่างดีกักน้ำอย่างดีตั้งใจไว้แล้วอย่างดีที่สุดเลยแต่เวลาจะออกรวงเนี่ยเราทำได้ไหมให้ได้รวงละ300เมล็ดหมดละหมดหน้าที่หมดหน้าที่มนุษย์แล้วทุกคนอยากจะได้ต้นงามๆแล้วออกรวงสวยๆทั้งนั้นเออ300เมตร400เมตรนู่นข้างบนนู่นเขาดูแลอันนี้หมดหน้าที่จากเราไปแล้วนะทีนี้เราตั้งใจไว้นะ20ไร่มันได้มันน่าจะได้สัก30ตันนะนะตั้งใจเอาไว้แต่สุดท้ายเกี่ยวแล้วมันได้10ตันทำไงอย่าเสียใจนะทั้งที่เราเป็นคนดีขออัลเลาะห์นี่แหละนะซะกาตจ่ายครบซอดอกออีกพี่น้องทั้งหลายครับอย่าลืมว่าถ้าเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นกับใครแล้วเนี่ยอย่าไปตีโพยตีพายอย่าไปเสียอกเสียใจเพราะอัลลอฮ์รู้หัวใจของบ่าวทุกคนว่าคนคนนี้หรือชื่อคนนี้ให้เยอะและทรยศทุกทีเลยแต่เวลาให้น้อยเนี่ยมันตออัดอย่างดีได้ละหมาดอย่างดีนี่ไงเพราะนั้นโยนเรื่องทั้งหมดกลับไปหาเจ้าของเรื่องคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเพื่อท่านจะได้ไม่เสียใจในสิ่งที่มันได้หลุดลอยไปจากเจ้าที่เจ้าคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้และวะลาตัฟรอฮูบิมาอาตากุมอย่าได้ดีใจในสิ่งที่อัลลอฮ์เอามาให้เจ้าแล้วเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ฝากให้เราตูมอัลลอฮ์บ้านข้างนี้ลูกเขาเรียนดีเป็นคนละหมาดแต่ทุกครั้งที่เขาจะส่งลูกจะส่งเงินให้ลูกเนี่ยเขาจะต้องไปขอบริจาคขอที่นู้นก่อนเราให้เขาไปเลยช่วยเหลือเขาไปเลยนะก็พอไม่ดีใจคืออัลลอฮ์มันไม่ใช่ของเราคนเดียวจำตุลลอฮ์ของคนโน้นของคนนี้ที่ก็ฝากไว้ให้กับเรานะแล้วก็วัลลอฮุอัลลอฮ์ตอบตอนท้ายลาอยู่ฮิบบุกุลลุมุกตาลิมฟาคูรอัลลอฮ์นั้นไม่รักไม่ชอบคนที่อะไรอวดดีคุยโตโอ้อวดยิ่งใหญ่ตะกบฏกับอัลลอฮ์ไม่ชอบฉะนั้นเมื่อพูดถึงตรงนี้น่ะเราก็ทำใจได้เพราะอัลลอฮ์ได้บอกกันไว้แล้วแต่เราเนี่ยอ่านกุรอานแล้วก็ไม่ดูความหมายไงอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาตัวเองนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าเรายังอยู่ในร่องในรอยครับจะรวยก็อยู่ในร่องในรอยจะจนก็อยู่ในร่องในรอยจะมีสภาพใดก็แล้วแต่เราไม่ฝ่าฝืนคำสั่งอัลเลาะห์ยังอยู่ในแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้ภูมิใจตรงนี้ไว้ว่าภูมิใจตรงนี้ท่านเป็นคนที่อัลเลาะห์รักแล้วนะถ้าหากว่าโอ้ยทรัพย์สินเงินทองโอ้ยที่ดินโฉนดไปดูเต็มแต่ว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามซุนนะห์เลยระมัดระวังว่าท่านไม่ใช่คนที่สำเร็จไม่ใช่คนที่ได้รับชัยชนะและไม่ใช่คนที่อัลลอฮ์โปรดปรานตรงนี้สำคัญคืออาจารย์อับดุลลอฮ์ครับผู้ศรัทธาจริงๆเนี่ยจะบอกว่าฉันมีสัก 3-400 ล้านเนี่ยจะต้องไปยุ่งอะไรกับใครแต่ซะกาตไม่จ่ายคนยากไร้คนยากจนไม่เคยดูแลเขาเลยน่ะถามว่าคนเหล่านี้น่าสงสารไหมอัลลอฮ์อาจารย์อับดุลลอฮ์ดูนี่น่าสงสารไหมกับคนเหล่านี้บุคคลเหล่านั้นน่าสงสารจริง
แต่พออาคิเราะห์แล้วเราปฏิบัติหน้าที่ของเราเพ้อๆภัยอาคิเราะห์เราจะน่าสงสารกว่าโอ้โหเพราะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับที่นบีได้พูดเอาไว้บ่าวคอนล้อเนี่ยจะพูดคำนี้มาลีมาลีทรัพย์ของฉันเงินของฉันพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้เนี่ยนะลาตัสบันนัลลาซีนกัฟฟารูท่านอย่าได้คิดนะกลุ่มชนปฏิเสธเนี่ยอย่าได้คิดว่าการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประวิงเวลาให้กับพวกเขาแล้วนั่นนะอย่าคิดว่าเป็นความดีสำหรับพวกเขาใช่ไหมคือคนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์นะโอ้โหถ้าคนถ้าเราไม่ได้อ่านหนังสือถ้าเราไม่เรียนรู้ศาสนานี่ไม่ฟังไม่คิดจะนะไม่ติดต่อเลยเนี่ยเราจะมองเหมือนกับว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่เป็นธรรมคนทรยศเนี่ยอัลลอฮ์ให้เขาเยอะแต่เวลาคนต่ออัดโดนต่อบลอแต่พอเราพูดย้อนกลับไปในที่เขาเนี่ยเอาไหมล่ะจะให้อัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยให้แค่โลกนี้ท่านเอาไหมเอาไปเลยต้องการเท่าไหร่ให้เลยแต่ให้แค่ตรงนี้เท่านั้นอาคิเราะห์คุณไม่ต้องเอาแล้วนะคำตอบก็จะไม่เอาเมื่อไม่เอาต้องภูมิใจที่อัลลอฮ์จะให้เกิดอะไรกับเราก็ช่างยอมรับอย่างเดียวทุกเรียกว่าอะไรทุกวินาทีที่เราเผชิญอยู่ในโลกดุนยานี้ล้วนแล้วแต่มีการตอบแทนทั้งสิ้นทั้งนั้นเลยไม่ว่าคุณจะลำบากคุณจะโดนปล้นคุณจะจนคุณจะโดนประสบอะไรนะไฟไหม้น้ำท่วมอะไรทั้งหมดถ้าคุณยังอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าคุณอดทนนะอย่างที่บอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบแทนให้เพิ่มขึ้นแต่ถ้าโวยวายในดุนยาดีขึ้นมันก็ไม่ได้อะไรหมายความว่าโวยวายกับบาลาอะไรล่ะครับเกิดหลานที่เรารักเนี่ยตายอย่างอนาถธุรกิจเราเจ๊งที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานไงฟะลัมมานาซูมาซุกิรูบิฮิฟัตฮ์นาอะลัยฮิอับวาบะกุลละชัยอ์เมื่อพวกเขาเหล่านั้นลืมข้อเตือนของอัลลอฮ์เตือนแล้วนะเตือนหลายหนแล้วนะบางคนก็ไม่คิดว่าทำไมนะต้องเจอด้วยซ้ำอีกนั่นแหละคือเตือนแล้วก็ยังไม่ฟังเตือนแล้วก็ยังไม่สำนึกพอเตือนแล้วไม่สำนึกเนี่ยฟะลัมมานาซูมาซุกิรูบิฮิฟัตฮ์นาอะลัยฮิอับวาบะกุลละชัยอ์อัลลอฮ์บอกเลยใช้เฟรุ่นมาฟัตฮ์นาอะลัยเราเปิดให้กับมันทั้งหมดในดุนยานี่เลยคือเตือนแล้วเตือนเล่าก็ยังไกลแข็งกระด้างไม่ได้อ่อนโยนในการที่จะสงสารคนยากไร้คนยากจนเนี่ยเราเปิดให้กับพวกเขาเหล่านั้นเลยฮัตตาฟาริฮูบิมาอูตูจนกระทั่งคนเหล่านี้ดีอกดีใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเขานึกว่าอัลลอฮ์รักนี่แหละฮะเขาเรียกว่าอย่าชะล่าไปอย่าชะล่าใจอย่าชะล่าใจคิดว่ารวยและอัลลอฮ์รักนั้นคุณคิดผิดก็แสดงว่าถ้าคุณคิดว่ารวยและอัลลอฮ์รักคนจนอัลลอฮ์เกลียดหมดสิ่งนั้นใช่ไหมและอัลลอฮ์ให้คำตอบว่าพอเขาเพลินกับเนี้ยมัดที่เราให้อะคอสนาฮุมบักตะตันไฟซาฮุมมุบลิซูนเราลงโทษมันอย่างกระทันหันทันใดเนี่ยมันสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นถ้าเขาได้ฟังเรื่องราวศาสนาและเขาเก็บเอามาคิดเนี่ยผมว่าอยากจะให้มันทั้งหมดเลยที่มีอยู่นะเพราะอะไรก็นบีบอกไงการที่อัลลอฮ์ได้ให้เจ้าได้รับกับความร่ำรวยเนี่ยเจ้าให้กับอัลลอฮ์มาที่ให้อัลลอฮ์ไปคืออัลลอฮ์จะหมายความว่าเราก็ให้กับองค์กรที่สัตย์ชาติทนเราอยู่เนี่ยมีหลายโครงการนะก็มีแกนกลางในการที่จะบริจาคนี่กุรบานนะนี่ซะกาตนะนี่เด็กกำพร้านะนี่คนยากจนนะนี่สร้างมัสยิดนะก็มีผู้ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างไปตามกฎเกณฑ์หมดเลยทีนี้ท่านก็สบายใจเวลาท่านจะกลับคืนไปสู่อัลลอฮ์ท่านก็กลายเป็นคนที่ดีใจที่จะไปพบกับอัลลอฮ์ในวันอาคิเราะห์แต่ถ้าท่านเมินออกจากสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ได้ฝากเจ้าไว้เสียใจที่สุดในวันที่จะตายจำดุลลอฮ์ครับผมพูดถึงการเตือนเนี่ยนะครับบางทีเตือนคนนึงแล้วมันก็มีผลให้กับคนอีกคนรอบๆข้างคนรอบๆข้างคนรอบๆโลกเนี่ยได้รู้ได้เห็นอ่ะผมยกตัวอย่างที่ข่าวที่ออกมาล่าสุดผมอ่านเมื่อวานวันศุกร์เจ้าแห่งนครดูไบก็ถือว่ารวยติดอันดับแรกๆของโลกเลยภรรยาหอบลูกหนีไปอยู่กับนู่นเมืองเยอรมันนู่นไม่กลับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮุอักบัรนะอัลลอฮ์ให้เราได้เห็นเลยแล้วก็เอาทรัพย์สินไปด้วยพันกว่าล้านหอบติดตัวไปด้วยลูกเมียหนีหมดเลยนั่นแสดงให้เห็นว่าลูกอัลลอฮ์เตือนเขาและอัลลอฮ์ก็เตือนเราด้วยเนี่ยรวยขนาดนี้ยังทำให้หาความสุขได้ไหมหาความสุขได้ไหมรวยทรัพย์อ่ะเพราะนั้น
ลูกหลานทรัพย์สมบัติเงินทองเกียรติยศเนี่ยอัลลาห์อัลลอฮ์ให้คำตอบเลยว่าอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินนุลกุลูบไม่ใช่หรอกหรือการระลึกถึงอัลลอฮ์จิตใจเจ้าสงบรักลูกรักหลานอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์อาจารย์รักที่ดินรักไรนารักทรัพย์ใครก็รักทั้งหมดแต่รักน่ะรักยังไงรักยังไงรักลูกให้เรียนรู้เรื่องศาสนาหรือไม่ใช่รักทรัพย์หมดไปในทางของอัลลอฮ์หรือไม่เพราะนั้นอัลลอฮ์จึงกล่าวไว้นะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวัซซากิรีนัลลอฮะกะซีรอนวัซซากิรอตอาดัลลอฮุละฮุมมักฟิรตวะอัจรังอะซีมาอัลลอฮุอักบัรจัมดุลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าผู้ที่ระลึกถึงอัลลอฮ์ซากิรีนคือมุสลิมีนหรือมุมินีนและวัซซากิรอตมุสลิมะหรือมุมินาตชายหรือหญิงอาดัลลอฮุอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมให้กับเขาเลยอาดะเฟียรุ่นมาดีใช่ไหมกิริยาอดีใช่ไหมอาจารย์อาอัดดัลลอฮุอัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับเขาอะไรครับมักฟิรตวะอัจรันอาซีมาการอภัยโทษและรางวัลอันใหญ่หลวงในวันอาคิเราะห์เพราะนั้นพี่น้องครับฟังนะเรื่องศาสนาเปิดดูนะเรื่องศาสนาถ้าท่านใช้ชีวิตในดุนยาในสภาพที่ผินหลังให้กับศาสนาขอรอแล้วสิ่งที่น่าสงสารที่สุดเวลาเกิดวิกฤตท่านจะขายศาสนาเพราะท่านไม่ได้เคยฟังเรื่องราวของศาสนาเลยครับนะอย่างที่อาจารย์ถ้านับการพูดว่าอาจารย์พูดว่าระวังเจอวิกฤตแล้วระวังจะขายศาสนาน่ากลัวมากมันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่การซื้อขายแบบนี้ใช่ถูกต้องอะไรก็ได้ที่เป็นดุนยาอะไรที่เป็นความสุขยอมทิ้งเพื่อที่จะไปเอานะเนี่ยเขาเรียกว่าขายศาสนานี่คือขายศาสนาไงคืออะไรมันเรื่องไร้ค่าทั้งหมดถ้าอยู่กับเขาไม่เป็นคุณซวยแน่ไงอ่ะดุนยาหลอกใช้เพราะดุนยาเขาบอกแล้วว่าใครที่อ้างว่าไม่รักฉันพวกนั้นโกหกทั้งหมดฉันก็เป็นสิ่งถูกสร้างเหมือนกับท่านนั่นแหละพวกที่ประมาณว่าละแล้วฉันไม่มีกิลงกิเลสฉันไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นไม่ได้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเราอยู่ดุนยาต้องหาประโยชน์ในดุนยาเอาเรามาดูก่อนครับฮากีกอตุดุนยาอันนะฮาดารอนมุอักกอตตุนอัลลอฮุอักบัรนี่ไงคนที่เขาเข้าใจศาสนาเวลาเขาพูดเนี่ยมันทิ่มแทงหัวใจเราจังหวะเขาบอกว่าแก่นแท้ของดุนยาจริงๆเนี่ยคือมันเป็นบ้านที่เราอยู่กันชั่วคู่ชั่วยามเอาง่ายๆคือเราพักโรงแรมพักโรงแรมเดี๋ยวกลับห้าดาวอัลลอฮ์พักโรงแรม5ดาวจะสุขแค่ไหนก็ช่างสุขแค่ไหนเนี่ยถามว่าคุณจะขนเฟอร์นิเจอร์ไปโรงแรมเหรอคุณก็ต้องขนไปบ้านคุณสิใช่ถูกต้องใช่ไหมพอไปพักโรงแรมเอาโต๊ะเตียงโซฟาซื้อมาเลยมาวางแป๊บเดียวเดี๋ยวจะไปแล้วคุณจะมาไว้ทำไมมุอักกอตชั่วคู่ชั่วยามใช่ก็เหมือนดุนยานี่แหละไลซัตดารสติกรอรว่าอีกอมาตินมันไม่ใช่บ้านที่มั่นคงถาวรและเราจะอยู่กันตลอดไปพี่น้องเข้าใจนะครับถ้าพูดแล้วผมก็ทุกคนก็รู้นะไม่ใช่ไม่รู้เพราะนั้นครับว่าอินนามาฮิยะมุฮัตตตนมันเป็นสถานีชั่วคราวเท่านั้นเหมือนรถไฟครับนะแล้วก็ฟาอินิสตะมาละฮันอินซานุวัสกอลาฮาบิตออติลลาซารัตมาซาราอัตลิลอาคิเราะห์ถ้ามนุษย์เนี่ยใช้มันคือควบคุมดุนยาอยู่ได้ด้วยการตออัตต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับซารัตมาซาราอัตลิลอาคิเราะห์มันก็กลายเป็นที่เพาะปลูกเสบียงไปในวันอาคิเราะห์นู้นถ้าใช้มันถูกใช้มันให้เป็นใช้ให้ถูกเพราะผมได้บอกมาอยู่หลายครั้งแล้วว่าดุนยาเขามี2ชื่อนะอัดดุนูใกล้จะอวสานแล้วอัดดานะถ้าเอาฉันไปเปรียบเทียบกับอาคิเราะห์คนคนนั้นเป็นคนที่น่าเกลียดที่สุดทำไมล่ะเอาดุนยาไปเทียบกับอาคิเราะห์แล้วกลายเป็นคนน่าเกลียดคุณก็จะผัดวันประกันพรุ่งในการที่จะต่ออัดต่อแล้วฝึกนี้สิวันนี้สิไปเดือนนู้นสิปีนู้นสิจะอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับเพราะนั้นพี่น้องครับอัมมาอินซากอลัตฮุบิซะฮวาติฮาวะมะลัซาติฮาฟะอินนะฮูยักซุรุดดุนยาวัลอาคิเราะห์และถ้าหากว่า
ดุนยามาครอบครองใจท่านที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานใช่ไหมยะละมูนอะซอฮิรอมินันฮายาติดุนยาวะฮุมอานิลอาคิเราะติฮุมกอฟิลูนบุคคลเหล่านี้รับรู้แต่เรื่องดุนยาอย่างเดียวแต่เรื่องราวของอาคิเราะห์ไม่ขอรับรู้อะไรทั้งสิ้นเพราะนั้นและถ้าดุนยานี้มาครอบครองท่านแล้วเนี่ยชีวิตของท่านก็จะหมดไปในเรื่องของดุนยาอย่างเดียวคุณก็กลายเป็นคนที่ขาดทุนทั้งดุนยาและขาดทุนทั้งอาคิเราะห์เหมือนกับอิหม่ามซะบีอีท่านบอกไว้ครับความรู้มี2 อย่างความรู้ของดุนยาก็ได้แค่ดุนยาใช่ความรู้อาคิเราะห์ได้ทั้งดุนยาและได้ทั้งอาคิเราะห์โอ้ตอนนี้ในโอ้ถ้าเราอ่านกุรอานเนี่ย จะเจอเนี่ยคำพูดแนวๆนี้ที่อัลเลาะห์ได้พรรณนาไว้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่คือความรู้ในดุนยาเนี่ยได้แค่ดุนยาแล้วก็มีระยะเวลาที่มันจำกัดจำกัดแต่ต้องจบด็อกเตอร์ต้องจบปริญญาโทอย่างน้อยนี่ต้องปริญญาตีนะฮะเหนื่อยมากอาจารย์ดุลลอฮ์ถ้าพูดแต่พอศาสนาในความรู้ในอาคิเราะห์ที่จะต้องไปใช้ในโลกนี้โลกหน้าก็ยังใช้อยู่อัลลอฮ์ฟัดดูอินพอแล้วฟัดดูอินเนี่ยมันดีอะไรนะฟัดดูอินกับจบฟัดดูอินก็พอแล้วอะไรนะภาคฤดูร้อนพอแล้วเนี่ยโอ้โหพี่น้องครับสิ่งที่เราจะใช้ไปทั้งชีวิตของเรานี่แค่ภาคฤดูร้อนมันไม่พออีมานเนี่ยจำดุลลอฮ์ครับอีมานของเราเนี่ยถามว่าถ้ามันไม่ลึกซึ้งถ้ามันไม่ลงถึงรากแก้วเนี่ยมันจะรอดไหมล่ะแล้วก็พี่น้องดูสินบีถึงเตือนเราอย่างนี้นะจำดุลลอฮ์ครับบาดีรูบินอามานิซอลิฮัดท่านทั้งหลายจงรีบปฏิบัติอามันที่สอนแล้วทำไมนบีเตือนให้รีบล่ะแล้วพูดมากี่พันปีแล้ว 1,400 กว่าปีฟิตนันกะกิตะอิลไลลินมุสลิมฟิตนะห์น่ะเวลามันมาเนี่ยมาเหมือนกลางคืนที่มืดมิดไม่มีสิทธิ์จะรู้ได้เลยว่าจะบอกฟิตนะห์จะมาคืนนี้นะพายุจะมาคืนนี้นะน้ำจะท่วมคืนนี้นะเปล่าเลยครับพี่น้องพอมันมาเข้าแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติอามันที่ซอละเกิดอะไรขึ้นยุสบิฮุรรอญุลมุสลิมมันเช้ายังเป็นมุสลิมยังมาละหมาดซุบฮ์ร่วมกับเรายังอ่านกุรอานร่วมกับเราพอตกเย็นเป็นกาเฟรเย็นเป็นมุสลิมชาวเป็นกาเฟรที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรยะบีอุดีนะฮูบิอัรดิมินัดดุนยาเนื่องจากเขาขายศาสนาด้วยกับเรื่องเล็กๆน้อยๆในดุนยานี้โอ้โหพี่น้องครับได้ค่าไหมดุนยาคือถ้าพูดไปสองคนนะฮะถ้าพี่น้องฟังอยู่ทั้งบ้านแบบเอ้ยมันมีเหรอสภาพอย่างนี้ผมกล้าพูดในสิ่งที่เคยเจอนะครับว่ามันมีสภาพของหลายคนที่เป็นมุสลิมณปัจจุบันนี้เลยครับที่อย่างอาจารย์บอกขายศาสนานั่นก็คือทิ้งศาสนากับของหลักร้อยทิ้งศาสนากับไม่กี่บาทศาสนาไว้ก่อนเราจำเป็นต้องนี่พูดด้วยนะว่าเราจำเป็นต้องอันนี้เราจำเป็นต้องอันนี้หลายคนเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับช่วยกันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในครอบครัวของเรานะที่เราคุยกันมาหลายสัปดาห์ว่าหน้าที่หลักของเรานะครับอย่างที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เนี่ยกูอังฟุสกุมวะอะลีกุมนารอนี่แหละครับตรงนี้สำคัญอาจารย์ดูนะถามว่ารุกนอิสลามรุกนอีมานมันหนักไหมมันยากไหมที่เราจะปฏิบัติก็ดูสิรอมฎอนอ่ะ12เดือนนะขอเดือน29วันดีบางทั้งหัดปีนึงชั่วชีวิตถ้าท่านมีความสามารถไปอากีดะไม่ต้องแบกละมาดตักโตหนึ่งเริ่มด้วยตักเบ็ดจบด้วยสลามเนี่ยถึง10นาทีไหมแต่ทำไมคุณทำไม่ได้ถ้าพูดถึงการงานบางคนต้องไปแบกไม้แบกซุงแบกเขาแล้วแบกวันหนึ่ง4ชั่วโมง8ชั่วโมงเออทำไมได้อัลลอฮฺอักบัรน่าคิดนะเพราะอะไรก็เพราะว่าคุณเนี่ยอาจารย์เคยไปไหมล่ะเออไปเที่ยววันนี้มีบรรยายนะอาจารย์เขามาเอาลูกไปเที่ยวฟังอัลลอฮ์ไม่ว่างเลยคงเคยได้ยินนะไอ้คำว่าไม่ว่างเลยเนี่ยคืออะไรคือทำตัวเองให้ยุ่งทำตัวเองก่อนนี่ให้ยุ่งและอัลลอฮ์ก็เล่นงานไงก็อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานวะลาตะกูนูกัลลาซีนะนะซุลลอท่านอย่าทำตนเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์ไปฟังศาสนาไหมอัลลอฮ์ไม่ว่างเลยอยู่มา 7-80 ปีอายะห์นี้นี่อ้าวอาจารย์คิดสิมันฟังแล้วมันอัลลอฮ์สยดสยองนะ
ก็คุณไม่แบ่งเวลาให้กับเจ้าของเวลาก่อนคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้เจ้ายุ่งเพราะคุณทำตัวเองอัลลอฮ์วะมารับบุกะบิซัลลามิลลิลอาบิดไม่มีหรอกพระเจ้าของท่านอาจารย์ทำต่อบอกคุณทำตัวเองก่อนอัลลอฮ์จึงเล่นงานให้รวยด้วยคือเวลายุ่งเนี่ยเวลาเราไปทำงานในดุนยาพี่น้องต้องออกไปทำงานหรือว่างานมันโผล่มาที่บ้านง่ายๆเลยเราต้องออกไปแสวงหางานทั้งนั้นเลยมันก็เลยทำให้เรายุ่งแล้วริสกีใครให้อ่ะนั่นก็อัลลอฮ์ให้เราลืมอันนี้สำคัญเลยอาจารย์ผมบอกว่าเนี่ยริซกีอัลลอฮ์ให้เนี่ยทุกคนลืมหรือเปล่าลืมเดี๋ยวมีตอนท้ายฝากให้พี่น้องได้คิดไงไม่ทำงานก็ไม่ได้สิอัลลอฮ์นี่ถ้าไม่ออกไปลูกเมียฉันอดเนี่ยออกไปน่ะถูกแล้วแต่ว่าคุณลืมหรือเปล่าว่าใครให้นั่นแหละคือสื่อในการเข้าการปฏิบัติอามันเนี่ยพอเราทำไอ้สิ่งที่เขาเรียกมันละเมิดเฮ้ยมันจำเป็นมันไม่มีกินคุณมีกินเพราะการละเมิดเหรอเพราะนั้นพี่น้องครับفإنه يكسر الدنيا والآخرة แน่นอนครับใครถ้าดุนยาครอบงำเขาขาดทุนทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ลัดดุนยาตะดูมุละฮูดุนยาไม่ได้อยู่กับเจ้าตลอดไปวัลอาคิเราะตุลัมยุกอดดิมละฮาซัยอันแต่อาคิเราะห์ท่านไม่ได้นำอะไรไว้เลยท่านไม่ได้ปฏิบัติอะไรไว้เลยฟะฮาซากะมากอลัลลอฮุตะอาลานี่แหละครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าในซูเราะห์อันฮัจอายะห์ที่11ขสิรัตดุนยาวัลอาคิเราะห์ซาลิกะวัลคอสรอนุมุบีนชัดเจนเลยคำดำรัสของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ว่าไงขาดทุนทั้งดุนยาและขาดทุนทั้งอาคิเราะห์นี่คือการขาดทุนที่ชัดเจนล้านเปอร์เซ็นต์จำดูว่าพี่น้องครับนะอูซบิลลาห์ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ปกป้องเราทั้งหมดทั้งมวลนะฮะให้พ้นจากการขาดทุนในดุนยาและขาดทุนในอาคิเราะห์หลายคนอาจจะบอกว่าขาดทุนในดุนยาขาดทุนในอาคิเราะห์ไหนลองบอกภาพที่ชัดเจนสิมันชัดเจนเลยก็คือเรื่องของการละเลยต่อเวลาโดยเฉพาะเวลาของการละหมาดถ้าคุณปล่อยให้เลยเวลาละหมาดปั๊บทันทีนั่นคือการขาดทุนแล้วครับแล้วก็เป็นการขาดทุนที่ไม่สามารถที่จะเอาอะไรมาทดแทนหรือมาแทนได้แต่มันก็จะจบไปแล้วไงจบไปแล้วชีวิตก็จะตายแล้วแล้วก็คนเหล่านี้แหละสอนกะลิมาเขาจะเอาไหมล่ะเพราะตอนนี้เป็นเขาไม่ได้สนใจอะไรเลยนะใช่ไหมเราพูดถึงเมื่อสักครู่อาจารย์บอกสอนกะลิมาจะพี่น้องลองไปหาคนที่มันบางทีมันต้องเจอเองนะคนที่ยุ่งร่ำรวยยุ่งกับดุนยาเยอะๆแล้วใกล้จะตายลองไปสอนกะลิมาแล้วพี่น้องลองสังเกตพี่น้องจะเห็นยังพูดถึงโฉนดยังพูดถึงที่ดินยังพูดถึงทรัพย์สินผมเนี่ยได้ยินเลยอาจารย์นะเขาเป็นช่างก่อสร้างรับเหมาคนเป็นมะเร็งใกล้สุดท้ายแล้วแหละเขาบอกไงนะโอ้โหงานผมรับเหมาไว้ทำไว้ทิ้งไว้อีกหน้าดูเลยนี่ไงมันยังไม่เสร็จเพราะชีวิตของเขาอยู่กับดุนยาและเพื่อดุนยาครับผมนะก็ขอร้องให้เราปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้นะครับยังมีเวลาในการที่จะคิดเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องราวอะไรต่อเพื่อให้เราได้เตรียมตัวไปสู่อาคิเราะห์อย่างคนที่ได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันครับสักครู่หนึ่งครับWe're not breaking, we're still strong. No matter what they do, we're moving on. We're still moving on. กุรอานแถบสีตะจวิตจากประเทศอินเดียปกแข็งหนาหุ้มด้วยพลาสติกใสเนื้อกระดาษคุณภาพดีมันวาวพิมพ์ด้วยตัวอักษรหนาชัดเจนมีแถบสีตะจวิตแยกเป็นหมวดหมู่สีม่วงอิคลาฟสีเขียวอิดกอมสีแดงก้อนกอละสีฟ้าอิคฟากุรอานแถบสีตะจวิตจะทำให้ท่านอ่านอัลกุรอานได้อย่างถูกต้องอินชาอัลลอฮ์กุรอานแถบสีตะจวิตปกติราคา 1,400 บาทยะตีมทีวีขอเสนอ 1,000 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาเลยครับตอนนี้025303199025303199คนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือผู้ที่เรียนและสอนอัลกุรอานบันทึกโดยอิหม่ามอัลบุคอรีและมุสลิมเพราะทุกการซื้อคือการให้ยะตีมทีวีได้ช่วยเหลือเด็กกำพร้าต่อไปอินชาอัลลอฮ์เครื่องดูดฝุ่น 3-in-1 ดูดฝุ่นดูดน้ำและเป่าลมให้ทุกซอกทุกมุมและทุกพื้นผิวสะอาดหมดจดเครื่องเดียวใช้ได้นานมากถึง10ปีพร้อมถังสแตนเลส30ลิตรและสายดูดฝุ่นยาวถึง 2.7 เมตรคนซื้อไม่ได้ใช้
คนใช้ไม่ได้ซื้อซื้อวะกัฟให้มัสยิดแล้วเราจะได้อะไรให้กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังมัสยิดที่ปราศจากเศษขยะหรือฝุ่นละอองต่างๆให้กับผู้ที่คอยอำนวยความสะดวกกับผู้ที่มาละหมาดในมัสยิดการทำหน้าที่ของเขาเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่และสิ่งที่ดีกว่านั้นคือการให้พิเศษสั่งซื้อตอนนี้เครื่องดูดฝุ่น3 in 1พร้อมหัวดูดฝุ่นถึง4ชิ้นดูดฝุ่นดูดน้ำและเป่าลมราคาโปรโมชั่นเพียง 5,300 บาทและยังรับประกันสินค้านานถึง1ปีท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ยาตีมาร์เก็ต02-530-3199กด1เพราะทุกการซื้อคือการให้ให้ยาตีมทีวีได้ทำงานเพื่อเด็กกำพร้าต่อไปมากกว่าการฟังวิทยุธรรมดาวิทยุที่ครบทุกฟังก์ชันกับวิทยุรุ่นลูกซอและสามารถเชื่อมต่อกับ USB หรือ Micro SD Card และยังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคุณได้อีกด้วยวิทยุรุ่นลูกซอและจะทำให้คุณใกล้ชิดกับศาสนามากขึ้นใช้งานง่ายพกพาได้ซื้อเป็นของขวัญก็ถูกใจซื้อไปใช้ก็กำไรชีวิตพิเศษถ้าคุณสั่งซื้อตอนนี้รับทันที Micro SD Card 16 กิกะไบต์ที่รวบรวมสุรต่างๆไว้อย่างมากมาย114ซูเราะห์และการบรรยายศาสนาโดยวิทยากรจากยะตีมทีวีในราคาเพียง999บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดครับ999บาทเท่านั้นอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัฮุวัลฮัยยุลกอยยูมวิทยุรุ่นลูกซอและโทรมาตอนนี้เลยที่หมายเลข02-530-3199กด1การให้คือความดีการให้สิ่งดีๆคือการแสดงออกซึ่งความรักและความห่วงใยยาตีมทีวีขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งดีๆให้คุณด้วย4 Oil Life เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรัก4 Oil Life น้ำมันสกัดเย็น4ชนิดประกอบด้วยน้ำมันมะพร้าวช่วยให้หลอดเลือดสะอาดและอ่อนนุ่มมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียน้ำมันกระเทียมมีสารสำคัญถึง33ชนิดมีกรดอัลฟาไลโปรอีกต่อต้านอนุมูลอิสระน้ำมันรำข้าวมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดคอเลสเตอรอลน้ำมันคีมอนมีคิวเทนและโอเมก้า3ป้องกันโรคความจำเสื่อมในวัยชราป้องกันหลอดเลือดอุดตันและป้องกันโรคหัวใจ4 Oil Life ปกติขวดละ460บาทยาตีมทีวีขายเพียง380บาทพิเศษ3กระปุกลดเหลือ 1,000 บาทโทรเลย02-530-3199We're not breaking, we're still strong No matter what they do, we're moving on We're still moving on นะครับกลับมาพบกับทอล์กหลังเที่ยงในช่วงนี้นะครับเรากำลังพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่เราจะต้องไปพบแล้วก็ไปเผชิญกันในวันฟื้นคืนชีพแต่กว่าจะถึงตรงนั้นตอนนี้ขณะนี้สำหรับคนที่มีชีวิตอยู่นะครับนี่เราพูดคุยเนี่ยเราเหมาะสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่นะครับเพื่อที่จะมียังมีโอกาสที่อัลเลาะห์ให้โอกาสได้เราได้เตรียมตัวเพื่อถึงวันอาคีรอห์แล้วเนี่ยเราก็จะได้พบว่าโอ้ที่เราเตรียมตัวไว้มันเป็นอย่างนี้ได้อย่างนี้นะแต่สำหรับคนที่ปล่อยปละละเลยไม่เตรียมอะไรทั้งนั้นสุขสนานหรือว่ายังเผลอเรอต่อการใช้ชีวิตในโลกดุนยาแต่พอไปถึงวันนั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วเนี่ยเหมือนกับหลายครั้งที่ผมคุยกับอาจารย์ชุโกดานีสมันเองก็บอกว่าชาวนรกเขาจะเถียงกันนะครับแม่คุณมาซาลากกุมฟีสกอร์แกไปอยู่ในนรกสกอร์ทำไมไปอยู่ทำไมเนี่ยหรือบางกลุ่มอาจจะเถียงกันอัลลอฮ์คุณไม่น่านำเฉยคนนั้นก็บอกเฮ้ยแค่ทำเฉยๆมาตามเองนะก็มีเรื่องราวอย่างนี้แหละแต่ว่าวันนี้เรายังมีโอกาสเนี่ยนะเพราะว่าที่ผมคุยกับอาจารย์อบิดีนคนที่มองอยู่เฝ้าดูอยู่เนี่ยยังคนเป็นคนที่มีชีวิตและยังเป็นคนที่มีโอกาสในการที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเชิญอาจารย์ครับครับพี่น้องครับก็ยังอยู่ในบทความอันเดิมเนี่ยนะที่ผมบอกกับพี่น้องว่าเรื่องของอาคิเราะห์เนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรไว้เลยสักสิ่งนึงคนเหล่านี้อัลลอฮ์บอกไว้ชัดเจนในซูเราะห์อันฮัจญ์อายะที่11พี่น้องเวลาดูรายการในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพี่น้องจะต้องเอาปากกาแล้วก็สมุดอะเอามาจดเอาไว้ทำไมล่ะ
เพราะว่ากุรอานเนี่ยเป้าหมายจริงๆที่อัลเลาะห์ประทานลงมาไม่ใช่อ่านอย่างเดียวจดซูเราะห์นี้อาจารย์คนนั้นบอกอย่างนี้เออเราไปดูที่ว่าอัลเลาะห์นี่อัลเลาะห์บอกจริงๆอัลเลาะห์บอกไงอ่ะดุนยาท่านเก่งจริงๆแต่เรื่องอาคิเราะห์ไม่ได้ประกอบอะไรไว้เลยเนี่ยอัลเลาะห์ให้คำตอบอย่างไรครับอัลเลาะห์บอกว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมคัสรัตดุนยาวัลอาคิเราะห์ซาลิกะฮุวัลคัสรานุมมุบีนขาดทุนทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์นี่คือขาดทุนอย่างล้านเปอร์เซ็นต์ไอ้คำว่าขาดทุนเนี่ยหมายความว่าคุณจะได้พบกับอะไรในวันที่คุณถูกแบกไปสู่หลุมศพอัมมาอัลอาวันส่วนอันแรกที่ได้บอกมาเนี่ยนะคือบุคคลที่เอาดุนยามารับใช้ครับเขาบอกไงอัลลาซีนาซากอลาดุนยาฮูวะลัมตัสกอลฮูบัลซากอลาฮาฮูวะฟีมายัมฟะฮูอินดัลลอฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาสั้นๆเลยคือเขาเอาดุนยามาใช้ให้เป็นประโยชน์เขาณที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องการอะไรเขาเอาดุนยามาหมดเลยนะครับทำงานทำธุรกิจรับราชการเป็นทหารเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกทำเกษตรอะไรก็ช่างนี่ยาตุซอและตะกอลลับัลอาดาอิบาดะตันเนียดที่ดีเนี่ยมันจะทำให้งานดุนยาเนี่ยเป็นอาคิเราะห์ได้หมดเลยใช่ไหมล่ะเอาคุณรับเงินเดือนอ๋อคราวนี้15,000-5,000-3,000ได้กับเด็กยาตีมเด็กกำพร้าแล้วเราก็เหลือไว้ที่เหลือนะอาจารย์มันเป็นบรอกัตทั้งหมดเหลือจากเงินเดือนที่เราบริจาคให้อัลเลาะห์เขายืมไปที่เหลือเนี่ยเป็นพอเป็นบรอกัตเนี่ยมันจะหมดไปไหมกับเรื่องที่ไร้สาระใช่ไหมล่ะมันจะหมดไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับอาคิเราะห์ทั้งนั้นเลยคือคนฉลาดกับคนมุมินไม่ใช่คนโง่พี่น้องต้องรู้ไว้ด้วยนะครับดังนั้นพี่น้องครับอัลอาวันชนกลุ่มแรกอัลลซีซากอลาดุนยาฮูวะลัมตัสกอลฮูบันซากอลาฮาฮูวะฟีมายัมฟะฮูอินดัลลอฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเขาเอาดุนยามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับเขาณที่อัลลอฮ์ฟะฮาซาฮูวัลลซียัรบะฮูดุนยาวัลอาคิเราะห์นี่คือคนที่ได้รับผลกำไรทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าทำไมล่ะครับลิอันนะฮูซากอลาฮาบิลคอยริวะยัรบะฮูอาคิเราะฮูลิอันนะฮูกอดดะมะละฮาอามะลันซอลิฮันเพราะเขานั้นเป็นบุคคลที่ยุ่งอยู่กับการที่จะทำดุนยาให้เป็นอาคิเราะห์เพราะเขานำมาซึ่งงานที่ดีอามันที่ดีและเงินที่ได้มาก็ไม่ได้โกงแรงงานเขานะไม่ได้โกงเวลาเขามันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทั้งหมดนี่แหละครับสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องตระหนักเพราะว่าการเตรียมการในเรื่องของอาคิเราะห์เนี่ยจำดุลละวะอะซมุสซะดาอิดิลลาตีตุนซิลบิลอับดิฟิดดุนยาอันมังที่สำคัญที่สุดที่สุดเลยนะคือสิ่งที่คนคนนั้นความตายได้มาประสบกับเขาในดุนยานี่ว่าสำคัญแล้วว่ายิ่งใหญ่แล้วครับวะมาบะดะฮูอัสดุมินฮูแต่ถ้าหลังจากตายเนี่ยหนักกว่านี้ก็นั่นแหละถึงบอกว่าเวลาความตายมาประสบกับใครอ่ะมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดมันไม่ใช่การลงโทษมันเพราะว่ากุลูนับซินซาอิกตุลเมาเพราะฉะนั้นความตายเมื่อเจอกับใครแล้วมันไม่ใช่การลงโทษเพราะคนที่ดีที่สุดนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหล่าบรรดาอัมบิยะก็ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการละทิ้งชีวิตในโลกตรงนี้ด้วยกับการฆ่าตัวตายหรืออะไรมันไม่ใช่จบปัญหาและตรงนั้นยังไม่ใช่การลงโทษแต่การลงโทษคือหลังตายหลังตายถ้าหากว่าอิลลัมยะกุนมาซีรุลอับดิอิลาไครินถ้าการจบชีวิตเราบอกสำคัญแล้วแต่หลังตายสำคัญกว่าสำคัญยังไงถ้าการจบชีวิตของเขาของบ่าวคนนั้นไม่ได้จบไปพร้อมกับความดีที่มามีชีวิตในดุนยา60ปี70ปีไม่ได้จบชีวิตในสภาพที่ความดีท่านเจอแน่พี่น้องฉะนั้นฟัลวาญิบุอะลัลมุมินอันอิสติดาดุลิลเมาวะมาบะดะฮูฟีฮาลซิฮะติบิตตักวาวัลอามาลิซอลิฮะเป็นหน้าที่นะผมบอกวาญิบเนี่ยผมแปลว่าเป็นหน้าที่เลยสำคัญไหมล่ะหน้าที่สำคัญหน้าที่บนใครหน้าที่บนคนมุมินเนี่ยอะไรครับเตรียมการสำหรับความตายหนึ่งและ มาอัฟครับและหลังจากตายเตรียมการนะอัลฮัมดุลิลละห์
จในสภาพที่ร่างกายสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ไข้เตรียมอะไรไว้เตรียมตักวาและอามันที่สอนแล้วเท่านั้นการเตรียมตายนี่ไม่ใช่ว่าสัก 4-5 หมื่นน่าจะพอนะเพราะว่าแจกคนละร้อยอาจารย์ผมจะพูดจะอาจารย์แย่งไปซะแล้วแต่ทุกวันนี้พี่น้องครับเป็นหน้าเศร้าใจไหมคนนี้ไม่เคยละหมาดคนนี้ถูกตำรวจยิงตายเนื่องจากขายยามาคนนี้ทำให้สังคมเละเทะหมดในหมู่บ้านแต่เวลาตายแล้วนี่โอ้โหพี่น้องครับคนที่ไปรับรู้เรื่องนี้ก็คือถามเลยเพราะผมเจอมานะจำตุลล้อคนตายมีทรัพย์เท่าไหร่นะทำให้เขาไปให้หมดเลยแจกให้เขาไปให้หมดอัลลอฮฺอักบัรอินนาลิลลาฮฺวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพี่น้องทั้งหลายครับถ้าท่านเมื่อคนตายมีทรัพย์สิ่งหนึ่งที่คนละเลยไปนั่นก็คือถ้ายิ่งมีเด็กกำพร้าถ้ายิ่งอะไรนี่โอ้โหมันเป็นทรัพย์สินของเขาที่จะต้องแบ่งตามทายาทเรื่องแรกเลยที่เป็นวาระจะต้องเคลียร์หนี้สินของคนอื่นหนี้สินนี่ต้องหนี้ก่อนหนี้สินของคนอื่นเขาแต่ไม่สนนะเอามาก่อนได้ฉันทำให้เรื่องที่ก็ทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็มันยังมีเรื่องนี้อยู่พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับและตราบใดที่แกนของศาสนาเนี่ยแกนของศาสนาคืออิหม่ามกับวะลียุลอัมรินักปกครองเนี่ยถ้าร่วมมือกันในการที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นซุนนะห์และกิตาบุลลอฮ์แล้วเนี่ยลูกยะมาอะห์จะทวงติงได้ไหมอาจารย์อำนาจอยู่ที่นักปกครองปฏิบัติให้ลุล่วงนักปกครองผู้รู้อาจารย์อิหม่ามเป็นคนออกกฎนักปกครองนำไปปฏิบัติถ้าสังคมทุกสังคมไม่ว่ามัสยิดใดมีอย่างนี้นั่นคือความเจริญที่กำลังจะเกิดขึ้นในสังคมนั้นถามว่าถ้าอิหม่ามทำเองนักปกครองทำเองใครจะกล้าค้านไหมถ้าเป็นสิ่งที่ดีที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านรอซูลด้วยนะใช่ไหมฉะนั้นอาลีพูดไม่ผิดอาลีบอกว่าสังคมเนี่ยใครก็แก้ไม่ได้นอกจากคนสองคนคืออิหม่ามกับวะลียุลอัมรีผู้นำในมัสยิดและก็นักปกครองเท่านั้นที่จะแก้ไขปัญหาสังคมถ้าร่วมมือกันเลยเนี่ยอัลลอฮุอักบัรอาจารย์มันก็สามารถที่จะทำให้ความดีนั้นขยายออกไปความถูกต้องขยายออกไปแต่ถ้าไม่ทำหรือละเลยไอ้ความชั่วมันก็บีบเข้ามาคืออย่าอาจารย์ต้องคิดอย่างนี้ด้วยถามว่าสิ่งที่เป็นความดีเนี่ยอัลลอฮ์ช่วยเราไหมช่วยเราชัดเจนเลยว่าละยันซุรอนัลลอฮุมายันซุรุฮูแน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์จะช่วยเหลือคนที่ช่วยเหลืออัลลอฮ์อายัดกุรอานอายะนี้นะเอาไปวางที่ไหนทำไมไม่เอามาบอกทำไมเอามาเตือนกันบ้างทำไมละอัลลอฮ์ถึงบอกอัลลอฮ์ช่วยได้อินนะฮูอะไรอะซีซุลกอวีเพราะแท้จริงอัลลอฮ์นี่คุณลักษณะที่มีพลังมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกอวียุลอะซีซใช้ลามด้วยตะกีดแน่นอัลลซีนาอิมมักกันนาฮุมฟิลอัรบุคคลซึ่งที่ในเมื่อมามีอำนาจกันบนแผ่นดินมีความมั่นคงมีถิ่นฐานบ้านคล่องกันบนแผ่นดินอักอมุสลาครับวะอาตุซะกาตดำรงละหมาดที่มัสยิดชักชวนกันผมคิดว่าหลังจากอาซานจบแล้วเนี่ยอิหม่ามหรือคอตีบเนี่ยสัก5นาทีเตือนลูกยะมาอะห์นะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงทำกุรบานนะเตือนเขาให้ดูความสัมพันธ์กับกุรบานนะให้ช่วยเหลือเด็กยากจนเพราะว่าส่วนหนึ่งเราทำไปก็ช่วยเหลือคนยากจนที่ปีหนึ่งได้กินนะได้กินเนื้อครั้งเดียวเนี่ยเราคิดสิสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนบีใช้ให้เราทำเขาเรียกว่าซอดะกอฮ์นะครับแม้แต่การจ่ายซะกาตอินนามัสซอดะกอฮ์ใช้คำว่าซอดะกอฮ์ซอดะกอฮ์ที่เปรียบกับภาษาไทยเนี่ยมันแปลว่าทานแล้วก็เรื่องกุรบานเนี่ยอาจารย์ถ้าเราไม่คิดเนี่ยโอ้โหมันหนักมังกานามูซิรอนใครก็ตามที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ร่ำรวยอย่างสุขสบายบไม่ทำกุรบานฟะลัมยุดอฮีฟะลาอยู่กอริบันนามุซัลลานาอย่าได้มาเข้าใกล้ที่ละหมาดของฉันเป็นเด็ดขาดนบีไล่ในเรื่องธรรมดาหรือจำตุลลอฮ์อย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่ผมพูดว่าคำว่าซอดะกอฮ์มันแปลว่าทำทานในภาษาไทยมันจะมีอยู่2คำนะอาจารย์ทำบุญทำทานถ้าโดยส่วนใหญ่ชอบทำบุญทำให้คนอะไรนะคนตายทำบุญเนี่ยใช้กับคนตายแต่ทำทานเนี่ยใช้กับคนเป็นยากไร้นบีส่งเสริมให้ทำทานไม่ใช่ทำบุญอาจารย์ดูนะเรื่องการทำทานเนี่ยนะครับอิสลามไม่ทิ้งเลยไม่ว่าจะเป็นกฎอะไรแม้กระทั่งคุณต
้องเสียกัฟฟาร์คุณบวชถ้าบวชไม่ได้คุณต้องใช้อาหารให้อาหารให้กับใครอ่ะใช่ไหมอินิฟิตรีทำไมต้องเคลียร์เรื่องอินิฟิตรอด้วยก็เคลียร์ให้กับคนยากจนที่เขามีสิทธิ์กุรบานให้กับใครล่ะก็คนที่เป็นความคนยากจนและเราเป็นคนมีทรัพย์เราเฉยแล้วไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแม้แต่คนถือศีลอดไม่ได้ไม่ไหวจริงๆก็ต้องจ่ายฟิดียะเอาแน่นอนก็คนจนทั้งนั้นแหละที่ไม่อิสลามทิ้งคนจนระบบมันอัลลอฮ์มันสมบูรณ์อยู่แล้วถ้าเราศึกษาให้ดีให้ถูกต้องเนี่ยผมเคยคุยกับคนกาเฟสอาจารย์ตอนนี้อยู่สันติชนเมื่อประมาณ20ปีได้ละก็นั่งคุยกันในห้องเนี่ยคุยเรื่องอิสลามยังไงผมหยิบหะดีษมาต้นนึงที่นบีบอกว่าไลซันมุมินไม่ใช่ผู้ศรัทธาไม่ใช่คนมุมินนะคนที่นอนอย่างอิ่มและเพื่อนบ้านหิวนะผมถามว่าในศาสนาใดบ้างที่จะมีคำพูดที่สลับสะดวยอย่างนี้คุณบอกคนอีหม่านคุณอีหม่านเต็มร้อยแต่คนข้างบ้านเนี่ยคุณไม่ได้เคยหยิบยื่นให้เลยผมถามว่าถ้าคุณทำเหมือนกับกฎเกณฑ์ของอิสลามได้ใช้เนี่ยบ้านคุณไม่ต้องกั้นรั้วคุณจะไปไหนก็ช่างไม่ต้องกั้นรั้วไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเขาจะดูแลให้กับท่านอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ทุกวันนี้มีแต่คนข้างบ้านอิจฉาริษยาและก็ด่าทอและก็ว่าเราเพราะอะไรก็เพราะเราไม่เคยหยิบยื่นให้กับเขาเลยและท่านบอกว่าท่านเป็นมุสลิมเนี่ยมันไม่ใช่นะพอไม่หยิบยื่นเขาก็หิวอ้าวใช่หิวเขาหาที่ไหนแบบเขาเอาข้างบ้านก่อนแหละท่านนี้บอกท่านอย่าเป็นคนตนีนะจะได้รับกับความหายนะมันจะเกิดการนองเลือดมันจะเกิดการฆ่าเกิดขึ้นนี่คือเรื่องราวของอิสลามที่ได้บอกเอาไว้ต่อมาอาจารย์ตุลาครับครับกอลัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ว่ามากเหลือเกินหลายอายะด้วยฟะลาตะกุรอนนะกุมุลฮายาตุดดุนยาชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาอย่ามาลวงเจ้าอยู่อย่างไรแล้วมาให้ดุนยาหลอกลวงเจ้าพี่น้องก็อยู่อย่างดูทีวีศาสนาอยู่อย่างการแบ่งเวลาไปรับรู้ในเรื่องราวของศาสนานี่อยู่บ้านไม่เคยออกไปไหนเลยสุขอยู่กับบ้านมีห้องแอร์อย่างดีอะไรอย่างดีและเวลาท่านจะจากลูกจากทรัพย์จากหลานที่ท่านรักท่านจะทำยังไงไม่ร้องไห้จนกระทั่งบ้านแตกหรือเพราะท่านไม่หัดจากเขาตั้งแต่คุณมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้จริงๆจากหัดจากอย่างที่บอกก็ไปแป๊บๆไม่ได้ไปนานการศึกษาหาความรู้นี่อย่างลูกเนี่ยทุกคนมีลูกโอ้ยไปเรียนนอกโอ้โหมันไกลกันนะแต่ว่าทำไมก็ต้องเสียสละนะเพื่อให้ไกลเพื่อให้ได้ศาสนาได้กลับมาผมไปภูเก็ตไปสุราษฎร์สามสี่คืนอันนี้จะไปนครสวรรค์นี่ละเขาโทรมาก็ต้องไปนัดเขาไว้วันที่19แล้วก็ไปอุตรดิตถ์แล้วก็กลับมาก็ลงใต้ไปอีกคือหัดให้มันเคยตัวว่าผัวเราเนี่ยเขาต้องจากเรานะกีเนี่ยมันต้องจากเรานะหลานก็ต้องคิดว่าเราต้องจากเราพอเราจากเขาแล้วเราก็คุยอยู่ตลอดเวลาได้ไปรับอะไรมาได้ไปคุยอะไรมาที่ไหนหลานมันก็ทำใจได้ในวันที่เราจากแต่เราไม่เคยไปไหนเลยเหมือนกับกบอยู่ในกะลาพี่น้องครับเจ็บหน่อยนะคำนี้นะเพราะฉะนั้นออกจากบ้านไปรับรู้ในเรื่องราวอะไรต่างๆบ้างนะครับแต่ก็ทำได้ในยุคนี้ก็ถือว่าพอสมควรทีเดียวในการที่จะสนใจศาสนานะใช่ทำได้แล้วครับเพราะนั้นถึงบอกว่านาฮาซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเราตรงไหนครับครับอันิลอิกติรอริบิลฮายาติดดุนยาจากการที่เรามีชีวิตในดุนยาในสภาพที่ดุนยาหลอกเรานะวะซาลิกะลิอันนัลละซียักตัรบิฮายันคอดิอุวะยะดิวะไลฮิวักตุฮูนี่แหละคือการที่คนเหล่านั้นถูกดุนยาหลอกเราถูกดุนยาหลอกคืออะไรเวลาหมดไปกับเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับอาคีรอเลยวายาฟูตุอะไลฮิอุมรุหูอายุของเขาก็หมดไปวะฮุวาละฮวนวะละอิบุนเพลิดเพลินและก็สนุกสนานวะกอฟละตนวะอิอรอดนหลงลืมและก็เมินออกจากการระลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้ว่าไมยะซุอันซิกริรเราะห์มานนุกอยิดละฮูชัยฏอนัมฟะฮุวะละฮูกอรีนใครก็ตามดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่ลืมเราะห์มานดูอัลเลาะห์ผ
ูดในอัลกุรอานนะลืมรอฮ์มานต้องคิดและคำว่ารอฮ์มานเนี่ยพี่น้องจังเนี่ยใครที่มีชีวิตอยู่ในสถานที่ลืมลืมรอฮ์มานคือรอฮ์มานของอัลลอฮ์เนี่ยคุณจะกินเหล้าคุณจะเมายาคุณจะขายยาม้าคุณจะไม่ช่วยเหลือองค์กรที่ทำงานศาสนาฉันยังให้ริซกีคุณกินอยู่นี่ไงผมถึงพูดกับอาจารย์หลายครั้งว่าดุนยานี่มันอยู่ยากเพราะอะไรอัลลอฮ์ให้ทั้งคนดีให้ทั้งคนทรยศให้ทั้งคนด่าอัลลอฮ์ให้ทั้งคนด่านบีเอานบีเป็นการ์ตูนให้หมดเลยและก็บางครั้งคนที่ทรยศเนี่ยอายุยืนยาวตั้ง90ทำไมให้อายุยืนเผื่อว่าได้ฟังสัจธรรมแล้วเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์และเป็นคนดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ต้องการอย่างนั้นที่ให้อายุยืนแต่ไม่ได้คิดพูดถึงแล้วพี่น้องฮะดุนยากับอาคิเราะห์แค่พูดอย่างนี้มันน่าจะเปรียบเทียบอะไรกันได้แล้วว่าถ้าเอาดุนยาเปรียบเทียบกับอาคิเราะห์นี่มันช่างน่าเกลียดนะก็ดุนยาก็บอกแล้วถ้าเอาฉันไปเปรียบกับอาคิเราะห์มันคนที่น่าเกลียดสุดๆเลยพี่น้องอาคิเราะห์เนี่ยดีคือได้ดีชั่วก็ได้ชั่วมันมีแค่2สถานะก็คือไม่ชาวนรกกับชาวสวรรค์กลางๆบ้านที่3ไม่มีบ้านที่3ไม่มีไม่นรกก็สวรรค์ใช่แต่พอมาดุนยาคนดีก็ได้ดีคนชั่วก็ได้ดีคนเว้นละไม่ละหมาดก็ได้ดีบางทีคนเราเหนือเราด้วยอีกบางทีคนละหมาดก็เอ๊ะทำไมไม่ดีนี่นี่คือดุนยาไงมันถึงน่าเกลียดไงฮะเราทำบิดอาทำสิ่งนี้โอ้เรารวยตะตาเรารวยคนนั้นมันบอกว่าเป็นสุนาเดี๋ยวโดนบาลาเดี๋ยวโดนบาลานี่แหละครับผมถึงบอกว่าถ้าท่านใช้ชีวิตในดุนยาในสภาพที่ไม่ศึกษาและไม่เรียนรู้และไม่แบ่งเวลาอ่านไม่แบ่งเวลาฟังคุณจบชีวิตในสภาพที่ยืนอยู่กับสิ่งที่ผิดแต่ท่านว่าถูกที่ใส่ตอนประดับประดาไว้ให้มันเพลิดเพลินแล้วก็มันเป็นการละเล่นอ้าวอาจารย์ดูสิมันตีเทนนิสได้แชมป์นะได้เป็นร้อยล้านนะเล่นฟุตบอลเป็นมือหนึ่งเลยได้ถ้วยแล้วได้เป็นเงินเป็นทองนี่ละวนวาลาอิบนสนุกแล้วก็เพลิดเพลินทั้งนั้นกีฬาบางชนิดนี่ทำให้คนร่ำรวยทั้งที่เป็นแค่กีฬาร้องเพลงนี่ๆตอนเนี้ยอย่างสมัยก่อนเด็กๆนี่อาจจะมี2ช่องหรือ3ช่องใช่ตอนนี้40กว่าช่องทุกเกือบทุกช่องมีรายการเพลงเอาอย่างนี้อาจารย์คุยอย่างนี้ดีกว่าถามว่าผู้ที่ควบคุมเครื่องเนี่ยห้องสตูดิโอเนี่ยถามว่าเขาจบสูงๆก็มีถ้าเขาจะไปหาเงินเดือนแพงเท่าเหมือนกับหาได้ไหมหาได้แต่ทำไมเขาไม่ไปอาจารย์เราพูดได้ว่าทำไมเขาจึงไม่ไปทำไมเขาชอบอยู่ตรงนี้วันมากระฟังศาสนาคืนมากระวังศาสนาวันมากระฟังศาสนาคืนมากระฟังและใจเขาสงบมั้ยนี่คือบุคคลที่มีความรู้และมีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาต่อให้เงินเดือนเท่าไหร่เขาก็ไปได้แต่ทำไมเขาไม่ไปล่ะอยู่อย่างนี้สงบอยู่อย่างนี้ใจสบายนี่คือคนที่ฟังคนที่เรียนและคนที่อ่านเพราะนั้นการดำเนินชีวิตในดุนยาที่บอกว่ายุ่งนั้นที่บอกว่าอยู่ยากนั้นพี่น้องทั้งหลายครับก็คือว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้ทั้งคนดีและให้ทั้งคนทรยศดังนั้นพี่น้องครับไอ้คำที่บอกว่าวายาดีอูอะไลฮิวักตูฮูเวลาของเขาเสียไปกับเรื่องไร้สาระวายาฟูตูอะไลฮิอุมรูฮูอายุของเขาก็หมดไปกับเรื่องเหล่านี้เรื่องอะไรครับวาฮูวะละฮวนว่าละอีบนสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินว่ากอฟละตนแล้วก็หลงลืมว่าอิอรอดนแล้วก็เมินออกว่ากอดลายากูนฟีละเวนว่ากอฟละเตนบันหัวยัสกอบินไลเลวันนาฮารลิดดุนยาฟะกอดแท้ที่จริงบางทีเนี่ยเขาเนี่ยนะไม่ได้อยู่ในความสนุกและก็ความเพลิดเพลินแต่เขาอยู่ในความยุสยัสกอนไลกลางวันก็ทุเรศกลางคืนก็ทุเรศกับดุนยาเท่านั้นเหนื่อยอยู่กับเรื่องของดุนยาเท่านั้นด้วยไงล่ะครับบิยัมอิลมานรวบรวมสตังเอาไว้มากมายกายกองเลยอุ้ยเวลาจะจ่ายแต่ละทีเนี่ยอัลลอฮ์เรากว่าจะตั้งตัวได้ในกี่ปี20 30ปีแล้วจะให้บริจาคนี่ก็หมดนะสิพี่น้องพูดถึงตอนนี้โดยเฉพาะถ้าพูดถึงเนี่ยเรื่องของลักบุญวะลาอิบุญเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้มันการติดต่อสื่อสารมันเยอะใช่ถูกต้องคนที่เขาเรียกว่าเป็นเน็ตไอดอลหรือเป็นอะไรเนี่ย พี่น้องสังเกตฮะสามารถที่จะหาเงินเข้ามาได้ใช่ถูกทำง่ายๆเลยง่ายๆเลยไม่ยากเลยแต่ว่าอย่างที่บอกฮะมันละวนมันไม่ได้มีสาระอาจารย์ดูสิมันคือผมเนี่ยนั่งรถบ่อยอาจารย์แล้วเดินทางบ่อยบางทีไปเห็นกลุ่มเขานะกลุ่มกาเฟสนะเราพูดกาเฟสนะครับมีขวดเหล้ามีขวดเบียร์
มีไอ้นนท์มีไอ้นี่ 3-4 คนนั่งกินกันเหมือนกับอัลเลาะห์บอกว่าเอ็งเพลินไปเถอะเอ็งสนุกสนานไปวันอาคิเราะห์เจอกับเราถ้าอยู่ยังไม่คิดน่ะเอาพี่น้องดูนะวันนั้นผมนั่งฟังดูรายการทีวีอยู่โอ้โหมันพูดเนี่ยเขาบอกไงรู้ไหมครับดูสิธรรมชาติสร้างเขาเรียกอะไรป่าชายเลนใช่ไหมครับต้นโครงกลางใช่ไหมเขาเรียกอาจารย์ต้นโครงกลางต้นโครงกลางเขาบอกต้นโครงกลางเนี่ยดูธรรมชาติสร้างนะต้นนึงเนี่ยมันมีรากตั้ง10อันใช่ไหมอันนี้เกี่ยวกับอันนู้นอันนู้นเกี่ยวเราเดินไปไม่ได้อะติดหมดเลยครับนี่แหละที่ธรรมชาติสร้างมาแล้วก็เพื่อที่จะเป็นที่ไข่ของปลาตัวเล็กๆที่จะเลี้ยงชีวิตในโลกนี้ธรรมชาติจึงไม่ให้ปลาชนิดตัวใหญ่ๆเข้าไปในป่าโครงคางได้ถ้าเข้าไปแล้วก็ไปกินไข่กินอะไรหมดแล้วสุดท้ายแหละมนุษย์จะกินอะไรกันล่ะแต่เราสงสารคนเหล่านี้ที่วิเคราะห์ได้แต่วิเคราะห์ถึงผู้สร้างนี่วิเคราะห์ไม่ได้เพราะอะไรประจําตัวล้อเพราะไม่ฟังไม่อ่านไม่รับรู้อ่ะฉะนั้นผมเคยฟังกับคนมุอัลลับคนหนึ่งอายุประมาณ70ละครับเขามาเรียนสันติชนกำลังนี้ทุกเวียนทุกกำลังเรียนอยู่วันนั้นนั่งแล้วก็คุยกับเขาอาจารย์ตั้งแต่ฉันเป็นมนุษย์มาเนี่ยฉันไม่เคยสุขใจเหมือนกับวันที่ฉันมาอยู่ในอิสลามของอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรแต่สำหรับบางคนนะฮะใช่มุสลิมที่บอกว่าถ้าเป็นมุสลิมอยู่ตั้งแต่เกิดแต่ยังไม่เคยสุขใจเลยนี่พี่น้องพิจารณาตัวเองเยอะๆนะครับอินนาอิลาฮิรอพิจารณาตัวเองเยอะๆเลยผมเนี่ยเกลียดคำนี้มากเลยอาจารย์บอกตรงๆเลยนะบอกตรงว่าเกลียดมากครับเป็นไงบางสบายดีอัลลอฮ์มีตะบัลลอมโดนอะไรต่ออะไรโอ้โหผมบอกผมเบนหน้าเบนหน้าจริงๆแสดงว่าคนเหล่านี้เนี่ยอีมานมันแค่ขี้ปฏิเวงน่ะคุณพูดอย่างนั้นได้อย่างไรสิ่งที่อัลลอฮ์ให้นะอัลลอฮ์กันกองแล้วถ้าขอแล้วอัลลอฮ์ให้นะคุณทรยศไหมล่ะเนี่ยนะที่อัลลอฮ์ประทานริสกีค่อยๆให้ค่อยๆเพราะอัลลอฮ์รู้เราไงทั้งที่อย่างตัวคนเองดีกว่าคนอื่นอีกตั้งเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคนนะยังท้อแท้พี่น้องครับเนี่ยเปิดฟังกันด้วยนะเปิดฟังกันด้วยนะครับผมนะเนี่ยเรามีเวลาอีกสักครึ่งชั่วโมงนะที่จะได้บทสรุปในวันนี้ว่าสำหรับตัวเราเองหรือว่าจะเป็นคนที่เรารักคนที่เรารักก็พูดไปเตือนกันไปนะพี่น้องเตรียมตัวอะไรไปสู่อาคิเราะห์หรือยังลองดูสังเกตรอบๆข้างก็ได้เวลาเราจะไปเดินทางมีกระเป๋ามีนู่นมีนี่เยอะอ้าวตอนนี้อัลเลาะห์เตือนแล้วนะว่าอีกไม่นานเราจะไปสู่อาคิเราะห์ลองมองรอบตัวหรือส่องกระจกดูก็ได้ว่าเตรียมอะไรแล้วหรือยังแค่จะไปเตรียมพอมั้ย10วันน่ะจานเตรียมเท่าไหร่แล้วถ้าจะไปอยู่เลยน่ะเตรียมอะไรล่ะใช่มั้ยล่ะอาคิเราะห์นี่งั้นไปอยู่แล้วไม่กลับแล้วไม่กลับแล้วนะอยู่ตลอดอยู่ตลอดเตรียมอะไรไปหรือว่าแล้วแต่นี่คือชีวิตเราจะต้องคิดกันอีกครึ่งชั่วโมงตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันครับขอให้อัลลอฮ์ตอบแทนคนที่ให้คนที่ช่วยเหลือหนูเพื่อซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือเรื่องสกาดที่เขาต้องรอคอยรอนค่ะฉันขอขอบคุณมูลนิธิเพื่อศรัทธาชนและขอบคุณรายการยาเต่งทีวีที่ให้โอกาสมาเยี่ยมเยียนบ้านเด็กกำพร้าแล้วก็ขอบคุณพี่น้องชาวมุสลิมที่ให้ช่วยเหลือแล้วก็ขอให้เราทรงประทานตอบแทนความดีให้แก่พี่น้องมุสลิมและรายการจะเต็มทีวีแล้วก็ประชาชนอัลฮัมดุลิลลาห์ตอนนี้ฉันโดนอัลลอฮ์ทดสอบอยากขอความช่วยเหลือจากชาวมุบุนให้ฉันได้รักษาตัวให้ดีขึ้นร่วมทำกุรบานกับมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้ากุรบานเพื่อชาวกำพร้าทั่วประเทศวัวส่วนละ 4,000 บาทตัวละ 28,000 บาทแพะแกะตัวละ 5,000 บาททำกุรบานเพื่อชาวกำพร้าโทร02-934-3495และ081-930-8713งานฮาลาลฟู้ดเฟสติวัล2019เปิดจองพื้นที่ร้านอาหารร้านเสื้อผ้าวันจันทร์ที่8กรกฎาคมศุกร์นี้
เวลา 10:00 น.ณ โรงเรียนสัทธาชนซอยหทัยราษฎร์ 50 สอบถามรายละเอียดโทรจัดโดยยะตีมทีวีวันนี้ท่านสามารถติดต่อกับยะตีมทีวีได้ง่ายๆทั้งสั่งซื้อสินค้าและร่วมบริจาคสนับสนุนยะตีมทีวีทางโทรศัพท์025303199 Facebook ยะตีมทีวีและแอปพลิเคชัน LINE แอดกันได้แล้วที่ @yateamtv เพียงง่ายๆเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนการทำงานของเราได้ทุกที่สมัครสมาชิกยาทีมทีวีวันนี้รับสิทธิประโยชน์ถึง4คุ้มคุ้มที่1เลือกรับของฮาดียะหรือสินค้าจากยาทีมทีวีได้เลยคุ้มที่2ซื้อสินค้าจากยาทีมทีวีลดทันที 10%คุ้มที่3รับส่วนลดจากร้านค้าที่เข้าร่วมรายการเพียงแค่โชว์บัตรสมาชิกยะตีมทีวีหรือ VIP card คุ้มที่4ได้ช่วยร่วมรักษายะตีมทีวีกระบอกเสียงของเด็กกำพร้าสมัครสมาชิกยะตีมทีวีวันนี้เพียงแค่ 1,500 บาทต่อปีบัตรดีๆที่คุณควรมีติดกระเป๋าสมัครสมาชิกยะตีมทีวีโทรเลย025303199มาเป็นครอบครัวยะตีมทีวีด้วยกันนะครับมานุราหิมพี่น้องครับกลับมาพบกับทอล์กหลังเที่ยงในช่วงสักประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับเรื่องราวอย่างที่บอกก่อนที่จะพักกันสักครู่เนี่ยผมบอกว่าเราลองมาสำรวจดูข้างๆรอบตัวเราหรือส่องกระจกดูแล้วก็พิจารณาตัวเราเองก่อนว่าณปัจจุบันนี้เรามีอะไรไปเยอะหรือยังในอาคิเราะห์นะอย่างแรกเลยเนี่ยละหมาดครบไหมนี่อย่างที่สองก็ถือศีลอดครบไหมใช่นะอ่านกุรอานไหมไปทำฮัจญ์หรือยังเนี่ยรุกนอิสลามเนี่ยพิจารณากันก่อนเลยแต่ถ้ารุกนอิสลามยังไม่ครบนี่โอ้ไม่น่าจะต่อไปอย่างอื่นได้แล้วนะถ้าคนที่มีความสามารถทุกอย่างนะครับฮัจญ์ก็ไม่ไปรอมฎอนก็ยังมีสนใจยังมี 3-400 ล้านไม่รู้ทำอะไรถ้าฮัจญ์ยังไม่ไปเนี่ยผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะถามว่าบุคคลที่ทิ้งรุกนอิสลามที่มีความสามารถจะไปได้และทำได้นะถามว่าเรื่องใหญ่ไหมไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเรื่องใหญ่มากทิ้งรุกนอ่ะทิ้งฐานมันน่ะใช่ไหมล่ะแต่คนอย่างนี้ยังมีเยอะไงเพราะอะไรไม่กล้าไปก็เนื่องจากว่าริสกีที่ได้มาโกงเขามั่งอาชีพที่ฮารอมมั่งอะไรต่ออะไรมั่งอย่างนี้อันตรายมากต่อมาพี่น้องครับครับถามว่าวะฮุวะยัชกอบิลไลลิวันนะฮาริดดุนยาฟะกัดคนเหล่านี้ทรมานร่างกายทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อดุนยาเท่านั้นนะแล้วก็อะไรครับบิยัมอิลมานให้ได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติอย่างเดียววะบิตักนีซิลสารวัตเอาบิสนาอาตินกามาฮิยาฮาลูกาซิรุเมียนกุฟรินอันโยมหมายความว่ารวบรวมของที่มีค่าเช่นอะไรศิลปกรรมแล้วก็อุตสาหกรรมต่างๆอะไรต่อมีอะไรมากมายก่ายกองพี่น้องครับผมผ่านมาที่จังหวัดหนึ่งอาจารย์เพื่อนชี้ให้ดูอาจารย์ดูนี่อัลลอฮ์ให้กับกาเฟตที่เป็นคนจีนอาจารย์โรงสีอย่างเดียวเนี่ยยาวเกือบครึ่งกิโลรถวิ่ง2นาทีนะเร็วๆอ่ะเพิ่งจะหลุดพอเราเห็นแล้วเราสงสารมากับคนเหล่านี้ก็เขาจะพูดอย่างนี้เวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เนี่ยมัดกับคนกาเฟสเนี่ยเขาจะบอกว่านี่กาเฟสก็พูดนะมุสลิมพูดไม่ได้สุขที่สุดเลยนี่ให้กับกาเฟสและกาเฟสก็บอกอันนี้นะสุขที่สุดเนี่ยมัดถามว่าสุขที่สุดเนี่ยเขาพูดถูกหรือผิดถูกเลยสุขแล้วมันสุดแต่เราต้องเอาอย่างที่สุขแล้วไม่สุขก็ทำไปสิในดุนยาแล้วก็ร่างไอ้มันถึงประโยชน์กับอาคีรอนเหมือนกับเนี่ยที่วากาฟให้กับศรัทธาชน89ไร่เนี่ยสุขที่สุดไหมและเขาดีใจที่สุดที่ได้เห็นสถานที่ของเขาเต็มไปด้วยเนี่ยมัดเต็มไปด้วยสิ่งของความดีในเรื่องราวของอาคีรอนดังนั้นคำตอบที่บอกว่ามีอุตสาหกรรมมีศิลปกรรมมีอะไรต่ออะไรมากมายก่ายกองเขาบอกว่ากามาฮิยาฮาลูกาซิรุเมียนกุฟรติอันเยาเหมือนกับสภาพของคนปฏิเสธทุกวันนี้ยัสตากีลูนบิสซอนาอาตวัลอิกติรออาตยุ่งอยู่กับเรื่อง
อะไรต่ออะไรต่างๆมากมายก่ายกองในดุนยาซุมมามาซาและก็ถามว่าต่อไปคืออะไรอะไรนี่คืออะไรมาฮียนาติยาผลสุดท้ายมันคืออะไรอันนาฮาลีไวริเป็นของคนอื่นไปอย่างเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะไอ้ที่เรารวมเอาไว้ฟาฮุมอัตอาบูอัมฟุซาฮุมพวกเขาเหล่านั้นเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินกับตัวของเขาฟาอับเนามาดาริกะฮุมฟีไซอิลลายับกอละฮุมและเสียเวลาที่จะได้มาในสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เหลืออะไรให้กับเขาเลยในวันอาคิเราะห์จัมดุลลอฮ์ดุนยามันมีระยะเวลาของมันใช่ถ้ากับดุนยายังอัลเลาะห์ไม่ทำลายเมื่อเราตายมันก็กลายเป็นของคนอื่นถูกต้องรุ่นนี้ตายก็ไปเป็นรุ่นต่อไปเรื่อยๆต่อไปไงแต่ว่าบางทีไม่ใช่ลูกหลานนะบางทีเขาคนอื่นเอาไปก็มีก็เหมือนกาลีพูดอย่างนี้เราอยากจะพูดเรื่องนี้พูดหลายครั้งแล้วฉะนั้นไลซามะนาฮาซาไอความหมายที่เราว่าคุยกันที่ว่าไม่ต้องยุ่งดุนยาไม่เอาดุนยาไม่ใช่อย่างนี้พี่น้องครับอันนั้นอินซานะแท้ที่จริงมนุษย์นั้นลายัสตาฟีดุมินมานาฟีดุนยาวะซีนาอาติฮาแท้ที่จริงมนุษย์นั้นนะครับไม่ได้แสวงหาประโยชน์ในดุนยาเลยได้เรื่องอะไรต่างๆนี่ไม่ได้ยุ่งเลยไม่ใช่อย่างนั้นบันยัสตาฟีดุมินฮาบีอายัสตาอีนบีฮาอาลาตออาติละแสวงหาประโยชน์ในดุนยาขยันแข็งแข็งประกอบอาชีพและมีทรัพย์สมบัติมีเงินทองมากมายแก่กองขอความช่วยเหลือจากเราให้เป็นประโยชน์ในการต่ออัตต่อละไม่ใช่ว่าคุยกันเรื่องราวของอาคิเราะห์แล้วมาอยู่ดุนยาโอ้โหอาจารย์ไม่ดีนี่พูดมายุ่งดุนยาเลยคนบ้านะสิอาจารย์ดุลลอและเราจะเอาประโยชน์ให้เป็นอาคิเราะห์ได้อย่างไรถ้าเราทิ้งดุนยาเรามาอยู่ในดุนยาเราพูดว่าไม่ให้ไปหลงไหลอย่าให้ไปหลงไหลกับมันอย่าเค้าเรียกอะไรจมปลักอยู่กับมันนั่นแหละเงยไม่เคยแหงนดูสัจธรรมที่ลงมาจากฟากฟ้าเลยลูกมารถูกลูกถามว่าพ่อเอ๋ยถ้าฉันอยู่ดุนยาฉันมีเรื่องเดียวมีประการเดียวฉันต้องมีอะไรลูกต้องเป็นคนที่เข้าใจศาสนาถามพ่อข้อที่สองถ้าฉันมีสองประการลูกต้องรวยต้องหาอาชีพที่ฮาลาลฉะนั้นฟังผมก็จะดูแลฟังให้เป็นและฟังให้ถูกแต่อย่าเป็นคนที่ก้มหน้าก้มตารับรู้เรื่องอย่างเดียวในดุนยาอาคิเราะห์ไม่ขอรับรู้นั้นท่านผิดครับพี่น้องดังนั้นฟัลลอฮุญัลลาวะอ้าวประการที่3ลูกมารถามถ้าฉันมี3ประการแล้วพ่ออ๋อลูกต้องเป็นคนใจบุญดูให้มั้ยถ้าฉันมี4ประการล่ะลูกจะต้องเป็นคนที่มีมารยาทที่ดีงามทั้งหมดน่ะถาม5ประการไอ้ประการที่5ผมจําไม่ได้พอถามประการที่5ลูกมารบอกลูกโอ้ลูกเอ๋ยถ้าลูกมี5ประการเนี่ยลูกจะเป็นคนที่ถูกรักษาจากอัลเลาะห์และไซตอนจะห่างตัวเจ้าจะทำอะไรเจ้าไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ลูกมารตอบกับลูกอย่างนี้ดังนั้นฟัลลอฮุญัลลวะอะลาจะอะลัดดุนยาวะมาฟิฮาลิอิบาดะตินมุมินีนอัลเลาะห์นั้นผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงสูงส่งนั้นให้ดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยานี้ให้กับบ่าวที่เป็นมุมินน่าคิดแม่อาจารย์เนี่ยอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงมหาเดชานุภาพได้ให้ดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยานี้ให้กับคนมุมินจะไม่ให้กับคนแขกคนแขกพออัลลอฮ์ให้อันนี้ของฉันนี่ของฉันนี่ของฉันนี่ของฉันใช่ไหมให้กับคนมุมินและมันก็เป็นประโยชน์กับคนทั้งหมดดังนั้นครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดในเชิงถามว่ากุลมุฮัมมัดจงกล่าวนะมันฮัรรอมะซีนะตัลลอฮิลลาตีอักรยาลิอิบาดิวัตตอยิบาตมินอัรริซกิอัลลอฮ์พูดในเชิงถามในซูเราะห์อัลอารอฟอายะห์ที่32ว่ามุฮัมมัดจงกล่าวใครล่ะห้ามความศรีวิไลที่อัลลอฮ์ได้ให้ไว้ที่อัลลอฮ์ได้เอาออกมาให้กับบ่าวของพระองค์ใครห้ามที่จะแต่งตัวสวยๆใครห้ามที่จะกินอาหารที่ดีๆใครห้ามไม่ใช่ว่าเป็นมุสลิมแล้วแต่งตัวแบบซอมซ่อใส่เสื้อขาดๆรุ่งริ้วไอ้นั่นเป็นเรื่องที่อิสลามโกรธอัลลอฮ์ถามไง
ใครแหละครับที่จะห้ามความศรีวิไลซึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นำมาให้กับบ่าวของพระองค์และเรื่องความดีต่างๆเรื่องริซกีก็กินไปสิแต่กินในฐานะที่รู้ว่าอัลเลาะห์ไม่ชอบบ่าวที่สรุ่ยสร่ายนะกุลมุฮัมมัดจงบอกนะฮิยัลลซีนาอามฮิยัลลซีนาอามะนูฟิลฮายาติดุนยานี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ให้กับคนกับบ่าวของพระองค์ที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์ในชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้โดยอะไรครับข้อลิซาตันยอมินกิยามะบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ในวันอาคิเราะห์นี่คือวะซักคอรละกุมมาฟิสซะมาวะมาฟิลอัรฎิมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎิและอัลเลาะห์ได้อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าสิ่งที่อยู่ในฟากฟ้าและสิ่งที่อยู่ในพื้นแผ่นดินและอีกอายะห์หนึ่งคอละกอละกุมมาฟิลอัรฎิยามีอาอัลเลาะห์ได้สร้างให้กับพวกท่านหมดแล้วสิ่งที่อยู่ในพื้นแผ่นดินนี้ท่านจะขุดน้ำมันท่านจะขุดแร่ไปศึกษามาไปเรียนรู้มาไม่ได้ห้ามทั้งหมดเลยแต่เมื่อศึกษาเมื่อเรียนรู้แล้วลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ผมย้อนกลับไปที่ท่านลุกมานได้ถูกลูกถามเมื่อสักครู่บอกว่าถ้าเรามีข้อเดียวเนี่ยจบจะมีอะไรจบทุกอย่างเอาถ้าเข้าใจศาสนาทุกอย่างจบหมดลงตัวหมดเลยอาจารย์ถ้าเข้าใจศาสนาก่อนต้องขยันด้วยพอขยันแล้วเราก็จะใช้จ่ายไปไหนในทางที่พระอิสลามกำกับไว้ศาสนากำกับไว้ความเข้าใจศาสนากำกับไว้ไงเพราะว่าถ้ามีอย่างอื่นแล้วไร้ศาสนานี่มันจะนำไปสู่ความพังทั้งหมดเลยอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกันฮูดาวัตตุกอวันอาฟาบวัลกีนะนี่คือฟังศาสนาและคิดฟังศาสนาและก็ติดตองอัลลอฮุมมาอินนีอัสอลุกันฮูดาใครขอครับนบีขอโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันได้อยู่บนทางนำวัตตุกะและก็ยำเกรงวัลอาฟาบและการให้อภัยทุกอย่างวัลกีนะเอารวยมาอยู่หลังสุดถ้ารวยแล้วไม่เข้าใจศาสนาคุณเจ๊งตั้งแต่ดุนยานี่เลยง่ายนิดเดียวไงขอก่อนก็ขอทางนำก่อนคือเรื่องของรอซูลเนี่ยจะเอาหลังมาไว้หน้าเอาหน้ามาไว้หลังไม่ได้เลยต้องเลี้ยงหมดเลย1อัลฮูดาเข้าใจ2วัตตุกะเข้าใจและยำเกรงด้วย3วัลอาฟาบอภัยทุกสิ่งทุกอย่างนะ4วัลกีนะเป็นคนที่ร่ำรวยอาฟาบก็หมายความว่าขอให้มีชีวิตอย่างสุขสบายในดุนยาและตรายอย่างนี้และเอาความร่ำรวยมาไว้ตอนสุดท้ายและเราอย่าไปกลับถ้ากลับแล้วเราแน่นอนเลยเพราะถ้ามีความรวยอย่างเดียวแล้วไม่อีมานไม่มีความตักวาก็แบบนี้ไงเดี๋ยวก็เอาเงินที่ได้ไปใช้แบบก็รุนไงจังก็รุนน่ะมันกุญแจมันกี่คันรถแต่ที่แบกกันน่ะแล้วสุดท้ายมันก็พูดอะไรนี่แหละด้วยความสามารถของฉันจึงได้รับกับความร่ำรวยอย่างนี้เอ้ามันเป็นข้อคิดนะอาจารย์เขาถามว่าท่านดอฮาคบินเกสอุซกุรุลลอฮ์ฟิรรอคะดอฮาคบินเกสกล่าวว่าจงระลึกถึงอัลลอฮ์ในขณะที่ได้รับกับความผาสุกในขณะที่ดีๆมีริซกีร่างกายไม่เจ็บไม่ไข้ให้ระลึกถึงอัลลอฮ์ยัซกุรุกุมฟิสซิดดะอัลลอฮ์จะคิดถึงเจ้าในขณะที่เกิดวิกฤตกับตัวเจ้าและครอบครัวของเจ้าพังไหมถ้ารวยแล้วไม่คิดถึงเราน่ะพังไหมรวยแล้วไม่คิดถึงเรานี่มีเยอะนะจบเลยนะในโลกดุนยานี่มีเยอะแล้วพอมีเยอะแล้วก็เนี่ยทุ่มเทไปในทางที่จะกอบโกยผลประโยชน์และในที่สุดก็นั่นแหละครับมีฟิตเนสเกิดขึ้นมากมายเวลาผมจำได้นะประวัติอันเนี้ยคือเศรษฐีคนนี้รู้สึกว่าเป็นกษัตริย์ด้วยในยุคอดีตคนยากไร้คนยากจนเนี่ยครบปีแล้วจะมานั่งอยู่ที่หน้าบ้านของกษัตริย์คนนี้และกษัตริย์คนนี้จะให้ข้าทาสบริวารเนี่ยแบกอินพลัมมาเป็นกระสอบเลยแล้วก็จะมาให้คนยากไร้เนี่ยกินเม็ดหนึ่งก็ให้หนึ่งดีนาร์ไม่รู้ละกินไปจะเท่าไหร่กินร้อยเม็ดก็ให้ร้อยดีนาร์พอให้เสร็จเรียบร้อยจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกษัตริย์คนนี้จะนั่งร้องไห้อยู่บนโขดหินที่เมตตาสงสารคนยากไร้ที่หาเช้ากินค่ำ
อาจารย์ดุลลอห์ครับเพราะนั้นในขณะที่เรามีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีงามหรือคุยกันนะคนโน้นมี100ล้านคนนี้มี200ล้านคนนี้มี300ล้านไม่คิดถึงอัลเลาะห์เลยพี่น้องจำนะครับวะลาตะกูนูกัลลาซีนานาซุลลอฮ์ท่านอย่าทำตนเหมือนคนที่ลืมอัลเลาะห์เป็นอย่างไรล่ะครับทำตนเหมือนคนที่ลืมอัลเลาะห์ฟะอันซาฮุมอัมฟุซะฮุมอัลเลาะห์จะให้เขาเหล่านั้นลืมตัวเองเวลาดีเวลาสุขเวลารอคอไม่คิดถึงอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็จะไม่คิดถึงเจ้าอิรฮามูมัมฟิลอัรฎจงเมตตาผู้ที่อยู่บนพื้นดินยัรฮามุกุมมัมฟิสซะมาผู้ที่อยู่บนฟ้าคืออัลเลาะห์จะเมตตาเจ้าทีนี้เรื่องราวของอันนี้อาจารย์ดูละอินนายูนุสวะอินนายูนุสอะลัยฮิสลาตุวัสสลามครับท่านนบียูนุสเนี่ยกานายัซกุรุลลอฮะตะอาลาเขาจะคิดถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาครับฟะลัมมาวะกอฟีบัตนินฮาในเมื่อนบียูนุสเนี่ยถูกปลาคาบไปในทะเลเนื่องจากอะไรนบียูนุสเนี่ยทำหน้าที่ในการเป็นรอซูลสั่งใช้เรื่องดีประกาศอิสลามเรื่อยๆไปมันมีคนนับถืออิสลามน้อยท่านเสียใจหนีออกจากหมู่บ้านลงทะเลครับลงทะเลก็ไปลงเรือทีนี้เรือเนี่ยพอนบียูนุสลงไปออกไปแล้วในทะเลในเรือมันจะจมพอเรือจะจมคนที่เป็นเจ้าของเรือว่าต้องทำฉลากจับถ้าใครไปโดนฉลากอันนี้ก็ต้องถูกโยนลงทะเลฉลากไปโดนกับนบียูนุสนบียูนุสถูกโยนลงไปในทะเลพี่น้องครับอินนายูนุสอะลัยฮิสลาตุวัสสลามนบียูนุสอะลัยฮิสลาตุวัสสลามนั้นกานะยัซกุรุลลอฮะตะอาลาเขาเป็นคนที่ระลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาฟะลัมมาวะกอฟิลบัตนินเฮาในเมื่อถูกปลาคาบไปอยู่ในท้องพี่น้องครับอัลกุรอานในซูเราะห์ซอฟาตอายะห์ที่143ถึง144อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมฟะลาลาอันนะฮูกานะมินัลมุซับบิฮีนลาลาบิซาฟีบัตนิฮิอิลายอมิยุบะซูนความหมายคือหากว่านบียูนุสเขามิได้เป็นผู้ที่แซ่ซ้องสะดุดีต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วไซเขาก็จะต้องอยู่ในท้องปลาจนจบชีวิตครับถามว่าปลาเอานบียูนุสไปคายที่ชายฝั่งรอดเพราะอะไรก็เพราะตอนรวยตอนมีทรัพย์นบีไม่เคยลืมคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและตรงกันข้ามกับฟิรอูนครับว่าอินนัลฟิรอูนะกานะตอกียันนาซียันลิซิกริลละฟิรอูนก็บททรยศลืมอัลลอฮ์ฟะลัมมาอัดรักะฮุลกอดเมื่อความการจมน้ำได้มาประสบกับฟิรอูนก็ละอามันตุฉันได้อีมานต่ออัลลอฮ์แล้วฟะกอลัลลอฮุตะอาลาทันใดนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวกับฟิรอูนว่าอัลอานะวะกอดอัสไซตะก็บลุและเมื่อก่อนเนี่ยนะแกทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฆ่าคนที่อีหม่านเป็นหมื่นเป็นแสนวะกุนตะมินันมุฟซิดีนท่านจึงเป็นกลุ่มชนที่สร้างความหายนะบนแผ่นดินของอัลลอฮ์ครับเรื่องราวที่เอามาเทียบกันระหว่างท่านนบียูนุสกับฟิรอูนเนี่ยมันเป็นข้อสังเกตที่ชัดเจนถูกต้องฟ้ากับดินเลยคือสองคนเนี่ยก็คือตกทะเลเหมือนกันเหมือนกันเลยแต่ฟิรอูนเนี่ยไม่รอดเพิ่งจะสำนึกตอนที่แบบไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกตายแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นั่นแหละก็เพิ่งนั่นแต่สำหรับนบีนี่ตลอดระยะเวลาเขาชำนึกถึงอัลลอฮฺสุบานตะนาตาลายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราอยู่ทุกๆวันนี้นี่อย่าถึงเราจะไม่ได้จากอียิปต์แต่ว่าอย่าให้มีสภาพแบบนี้ว่าตอนมีชีวิตอยู่ตอนสบายดีตอนรวยก็โอ้ยปล่อยผัดวันประกันพรุ่งผัดเวลาไปผัดเวลาไปผัดเวลาไปพอถึงวันสุดท้ายแล้วก็จะมาบอกนี่ระวังสายไปแล้วระวังมันสายเพราะนั้นคนเราเนี่ยพี่น้องครับสรุปกันง่ายๆเลยว่าการที่อัลลอฮ์จะรับการเตาบัตของท่านจะต้องมีโอกาสจะทำชั่วก็ได้จะทำดีก็ได้แต่ฉันไม่เอาอ่ะฉันทำดีอ่ะนั่นแหละอัลลอฮ์รับแต่
ถ้าวิญญาณมาถึงกระเดื่องแล้วไม่มีทางเลือกแล้วอัลเลาะห์ไม่รับพิจารณาใดๆทั้งสิ้นครับแล้วคนน่ะมันรู้มาแล้วจะตายเมื่อไหร่ใช่ใช่มั้ยครับเอาเรามาดูหัวข้อนี้อาจารย์นิดนึงหรือมีเวลาสักกี่นาทีสักมีมั้ย8นาทีโดยประมาณฟะมันซะกะรัลลอฮ์ฟีฮาลิชิฮะติฮิวะรอคออฮิใครที่คิดถึงอัลเลาะห์ในสภาพที่สุขภาพดีและในสภาพที่สุขสบายวัสตาอัดดาฮีนาอิเดลลิลิกออิลลาฮิบินมาวะมาบะดะฮูและเขาเตรียมการในขณะนั้นเตรียมการในขณะที่สุขภาพดีและอยู่อย่างสุขสบายเตรียมการในการที่จะตายและเตรียมการหลังตายซะกะรอฮุลลอฮุอินดะฮะซิสซะดาอิดอัลลอฮ์ก็จะคิดถึงเขาในขณะที่เกิดวิกฤตในดุนยานี้คิดถึงเขาคืออะไรฟะกานะมาฮูฟีฮาอัลลอฮ์จะอยู่ร่วมกับเขาวะลาตอฟะฮูจะเมตตาเขาจะสงสารเขาวะอานะฮูและจะให้การช่วยเหลือเขาวะตะวัลลาฮูและก็จะคุ้มครองเขาวะซาบะตะฮูอัลตะฮีดและอัลลอฮ์จะให้เขายืนหยัดอยู่บนการยึดมั่นต่ออัลลอฮ์องค์เดียวถ้าเป็นอย่างนี้คำตอบฟาลากิยาฮูวะฮูอันฮุรอดินอัลลอฮ์ก็จะพบกับเขาในสภาพที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายินดีต่อเบาคนนี้ครับอาจารย์ดุลลอครับผมโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตที่เกิดกับเราเอาเป็นว่าเราอาจจะยังไม่ตายเราเป็นโรคนั้นเราเป็นโรคนี้มันจะมีคนสองคนที่ผมจะเปรียบเทียบให้ดูถึงความยำเกรงของเขาเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยสมมติว่าเป็นโรคหนึ่งแย่เลยแล้วก็บอกว่านาซัดว่าถ้าฉันหายจากโรคที่กำลังเป็นอยู่จะทำบุญอย่างนี้อย่างนี้ทำสุราอะไรอย่างนี้กับอีกคนหนึ่งในขณะที่ป่วยเหมือนกันเขาไม่ได้บอกถ้าเขาหายแล้วเขาจะทำเขาทำเลยเพราะทิ้งที่อาจารย์เคยพูดอยู่เป็นประจำดาวูมารดอกุมบิสดะกอเนี่ยหลักสำคัญเลยอย่ารอให้หายแล้วทำถ้ายอให้หายแล้วทำเหมือนกับเราอะไรนะก็พอรอนประกันพรุ่งอ่ะมันก็อีกอย่างหนึ่งพอรอนประกันอย่างหนึ่งเขาเรียกนะเหมือนเหนียวก่อนเราให้ฉันก่อนสิแล้วฉันจะก็เราให้ฉันก่อนสิมันจะเหมือนยังไงนี้แต่สมัยคนหนึ่งใช้จ่ายไปเลยสดะกอไปเลยก็ขอดูอ่ะหายก็หายไม่หายก็เราให้เอาอย่างนี้นะที่อาจารย์พูดเนี่ยแล้วก็ผมให้ผู้ฟังทุกคนนะอยากจะได้อะไรจากเขาเนี่ยพี่น้องจำไม่เลยนะคำพูดคำนี้จำใส่บันทึกแล้วก็เขียนไว้ที่ข้างฝาอย่างไรอยากจะได้อะไรจากเขาเนี่ยให้เขาไปก่อนนั่นแหละเราเคยเมตตาสงสารผู้อื่นไหมครับเราเคยดูแลเด็กกำพร้าและหญิงไม่เคยช่วยเหลือเขาไหมถ้าคุณไม่เคยช่วยเหลือเลยทั้งที่คุณมีเนี่ยคุณเมินซะเถอะถ้าคุณไม่เคยช่วยเหลือใครและคุณมีฐานะความเป็นอยู่ที่ร่ำรวยคุณจงรู้ไว้เถิดว่านั่นคืออัลลอฮ์ให้ท่านอย่างโกรธแล้วไม่ได้ให้อย่างรักแหมพี่น้องครับชีวิตเราทุกวันนี้ถ้าคนคิดได้นะฮะทุกระยะเวลาที่มันผ่านกับเราไปทุกเหตุการณ์ที่เราเผชิญมันเป็นสิ่งที่เราจะคิดได้ทั้งนั้นเลยในเนี่ยมาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ให้กับเรามาการช่วยเหลือคนนู้นการอะไรหรือการที่เราได้รับเองเนี่ยลองพิจารณาให้ดีนะอาจารย์ดูเรื่องนี้ต่อครับวะมันนะซียัลลอฮะฟีฮาดิซิฮะติฮิวะรอคออิฮิและใครก็ตามที่ลืมอัลเลาะห์ในขณะที่สุขภาพสมบูรณ์และได้รับกับความผาสุกทั้งบ้านมีริสกีกินอย่างหนุ่มหนำสำบานมีแอร์นอนอย่างดีอะไรอย่างดีวะลัมยัสตาอิดดะฮีนะอิซลิลิกออิไม่เตรียมการเลยในขณะนั้นที่จะไปพบกับอัลลอฮ์ไม่เตรียมการเลยในขณะนั้นที่จะไปพบกับอัลลอฮ์คำตอบคืออะไรนาซียะฮุลลอฮูฟีฮาซิสดาอิดอัลลอฮ์จะลืมเขาในขณะที่เขาเกิดวิกฤตอย่างรุนแรงในบ้านของเขาและตัวของเขาความหมายอันนี้คืออะไรบีมะอานะอันนะฮูอารอดอันฮูอะห์มะละฮูอัลลอฮ์ก็จะเมินเขาและก็ปล่อยให้เขาอยู่ในสภาพเช่นนั้นเพราะไม่คิดถึงบุญคุณของอัลลอฮ์เลยครับคำพูดหนึ่งที่อาจารย์พูดจากบทความตรงนี้ว่าถ้าเขาลืมอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็จะลืมเขาในสภาพที่เจอวิกฤตถามว่าอย่างหนึ่งที่สังเกตได้ง่ายคืออะไรหรือเปล่าอัลลอฮ์จะไม่รับดุอาของคุณถูกต้องโอ้มันมองได้หลายมุมเลยจำตัวเราอย่าล้อช้อนใช่ไหมทำไมเราไม่ให้นั่นแหละนั่นแหละก็ตอนดีๆคุณแล้วก็นายละจำบิดินเนี่ยไม่เคยละหมาดทำซิริกทำบิดะโอ้โหมันขายที่ขายทางไร่20 ล้าน20 ล้านพี่น้องครับมีคำตอบให้คุณครับผมมีคำตอบให้คุณครับอะไรล่ะครับนั่นคือให้อย่างโกรธ
ถูกไหมอาจารย์ระมัดระวังในการและการในการที่จะเขาเรียกว่าอัลลอฮ์ประทับตาหัวใจไปเอาดุนยาไปเลยไปเอาไปเลยเอาไปให้พอนั่นคือให้อย่างโกรธเนี่ยทีนี้พอให้อย่างโกรธเราจะรู้ได้ไงว่าเราให้อย่างโกรธอัลลอฮ์อาจารย์พอให้แล้วโทษนะครับอย่างของฉันของฉันของฉันเนี่ยที่ดินของฉันไร่ละ30ล้าน40ล้านของฉันทั้งหมดนั่นแหละให้อย่างโกรธแล้วคุณรู้ไว้ด้วยแต่ถ้าหากว่าให้อย่างรักล่ะอัลลอฮ์ปีกายนี่อัลลอฮ์ให้ฉันกำไรสิบล้านวิ่งกระปีเลยขับรถไปดูเด็กกำพร้าที่เรียนดีตามโรงเรียนดูหญิงไม่อะไรต่ออะไรเนี่ยนั่นคือให้อย่างละและปีนี้ให้มา20ล้านตายแล้วฉันตายแล้วนี่คือคนอีหม่านจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับอีกอย่างนึงที่จะสมผมเสริมอาจารย์บิดินที่จะเป็นข้อสังเกตง่ายๆเมื่อเราได้เนี่ยมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาสมมติเป็นเงินก้อนนึงเนี่ยเงินก้อนเนี่ยที่ใช้ไปแต่แต่ละสลึงแต่ละบาทมันเพิ่มพูนความดีให้เราหรือว่ามันเพิ่มพูนความชั่วให้กับเรา นี่แหละมันจะแยกได้ว่าอัลเลาะห์ให้อย่างรักหรือให้อย่างโกรธถูกกฎนะฮะฉะนั้นในอิสลามมีทางออกเสมอนะครับเหมือนกับที่อัลเลาะห์ได้เวลายังมีอยู่ไหมสัก2นาทีได้เนี่ยก็ที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยอัลเลาะห์ถามคนชาวสวรรค์กับนรกเขาคุยกันมาซะละกะกุมฟีซะกอดเอ้ยเอ็งมาอยู่ในนรกสกอตนี่ทำไมอ่ะกอลูลัมนะกุมินันมุสลีนคนที่อยู่ในนรกสกอตบอกอัลลอฮ์ฉันอยู่ดุนยาไม่เคยละหมาดเลยได้จะทำบุญ3วัน7วันเวลาคนนู้นตายคนนี้ตายเออมาซะละกะกุมฟีสกอตเราไม่เคยปฏิบัติละหมาดนะมันมียาวกว่านั้นกอลูลัมนะกุมินันมุสลีนวะลัมนะกุนุตอิมุนมิสกีนเราไม่เคยให้อาหารกับคนยากไร้ที่หาเช้ากินค่ําไม่เคยเลยนะแล้วก็อะไรต่อยามันยาวกว่านี้นะมาซะละกะกุมฟีสกอตกอลูลัมนะกุมินันมุสลีนวะลัมนะกุนิตมุนอิสกีนวะกูนูมาอันคออิดีนเราได้อยู่กับคนที่เอากุรอานขอร้องมอแล้วเราก็อยู่กับเขาด้วยฮัตตาอาตานันยากีนเราจนกระทั่งเรามาเห็นเรื่องนรกในตาเปล่านี่เราเพิ่งจะรู้นี่เขาจะตอบแต่อัลลอฮ์นะบอกไว้ตั้งแต่ดุนยานี้ทำไมไม่พิจารณาทำไมไม่ติดตองบ้างเล่าพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายนะก็ช่วงท้ายนะครับก็ขอประกาศนิดนึงนะครับวันที่19นะครับผมจะไปเดินทางไปมายาที่นครสวรรค์นะครับร้านอมินยานนะครับไปมาแล้วก็ไปเดือนละครั้งและหลังจากนั้นก็จะเลยไปอุตรดิตถ์แล้วก็วันเสาร์จะถึงนี้นะครับพี่น้องที่บ้านผมนะครับผมกับอาจารย์อับดุลอาจารย์ฮาลิมสุไลมัดในหัวข้อเรื่องรอมฎอนใครได้ใครเสียยังจุดรอมฎอนแล้วก็เรื่องของกุรบานด้วยนะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับแบ่งเวลาให้กับอัลเลาะห์ในขณะที่บรรยากาศในดุนยานี้มันเปลี่ยนแปลงหมดแล้วนี่เป็นเรื่องแรกที่สัญญาณวันกิยามะห์อัลเลาะห์จะให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในดุนยานี้เราจะนัดอะไรตรงไม่ได้แล้วนะฝนฟ้ามันจะมาไม่ถูกต้องตามฤดูกาลถ้าเรายังไม่รู้ตัวก็คงจะยากแล้วพี่น้องครับครับผมสัญญากิยามะห์นี่มันมาเยอะมากแล้วนะฮะเยอะแล้วอาจารย์มันเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าโลกดุนยานี้อายุสั้นลงทุกวันทุกวันแล้วมันก็กำลังจะหมดเวลาของมันเพราะฉะนั้นก่อนจะจากกันในวันนี้ผมก็ต้องมาสำรวจตัวผมเองแล้วครับว่าเป็นยังไงพี่น้องก็สำรวจตัวพี่น้องว่าเสบียงที่จะเตรียมไปอาคิเราะห์ไปถึงไหนกันแล้วเตรียมตัวนะครับเพราะว่าพอถึงเวลาฟื้นคืนชีพแล้วเราก็จะบอกว่าโอ้ไม่น่าเลยรู้อย่างนี้ทำเช่นนี้ยาเราขอกลับมาหน่อยนี่หมดเวลาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวกันนะครับง่ายๆว่าช่วงนี้โอกาสทองอยู่กับเราใช่ไหมจ๊ะครับโอกาสทองอยู่กับเราเนี่ยจะทำความดีแค่ไหนก็ช่างที่มันอยู่ในกรอบของศาสนาและหัวใจบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าเราก็ยังประวิงเวลาอยู่นะพี่น้องสรุปก็คืออย่าประวิงเวลาอย่ารอในการทำความดีครับนะฮะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับอินชาอัลเลาะห์ในโอกาสต่อไปนะฮะโอกาสต่อไปอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสในการที่จะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนี่แหละอาจารย์เรื่องนี้แหละก็จะคุยถึงเรื่องราวตรงนี้ละการเตรียมตัวสู่อาคิเราะห์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็มีเรื่องราวที่จะพูดคุยถึงเรื่องนี้อีกเยอะกันทีเดียวเพราะว่าเราหลายคนหรือแม้ตัวผมเองเนี่ยบางทีก็อาจจะมีหลงลืมไปบ้างก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์มนุษย์มนุษย์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนะสำหรับวันนี้ผมอับดุลลอฮ์อาดามและอาจารย์อับดินฮัสซันคงต้องจับพี่น้องไปด้วยลาตะวีครั้งนี้คนใหม่ในโอกาสต่อไปอินชาอัลเลาะห์ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์